เรื่องที่กตัญญูสวัสดีค่ะทุกคนมาเข้ามาหรือยังนะคะเดี๋ยวครูอ่านคอมเมนต์นิดนึงดูซิใครจะเข้ามาคอมเมนต์นะคะแบบตัดเชือกนะคะเป็นคอมเมนต์แรกเข้ามายังโอเคสุดยอดมากแสงสีเสียงภาพชัดไหมคะเสียงครูรุ้งชัดไหมคะวันนี้ครูไมค์วันนี้ครูรุ้งเปลี่ยนไมค์นิดนึงนะคะเป็นไมค์ใหม่นะคะเสียงจะไม่ดังแสบแก้วหูอย่างทุกๆวันนะคะไมค์นี้เป็นไมค์ผู้ดีนะคะโอเคไหมคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามายังนะคะอย่าตกใจในความสวยสิอย่าตกใจกันขนาดนั้นพี่ไอพี่เต็มจอเกินไปไหมคะอาจจะแบบให้แบบมีสเปซก่อนนี้นิดนึงหมายถึงพี่ต้องใส่หลังใช่ไหมอ๋อโอเคได้ค่ะ โอเคทุกคนเข้ามายังคะสบายดีลูกนะคะนะคะมาสสีนาสวัสดีค่ะมาเข้ามาเข้ามาเลยจ้าเข้ามาเร็วนะคะสาวหน้ามนคนสายเสกน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวค่อยชาร์จนะคะคุณชดารัตน์นะคะบอกว่าชัดค่ะครูรุ้งสวยมากหมายถึงความสวยของครูรุ้งเนี่ยชัดมากใช่ไหมล่ะคะสวัสดีออมิริชี่ค่ะนิ้งหน่องเข้ามาค่ะวันนี้แม่เปลี่ยนไมค์ใหม่นะลูกมันจะเป็นไมค์ที่เสียงอ่ะจะไม่แสบแก้วหูลูกๆอีกแล้วนะคะเนื่องจากระดับเสียงของคุณแม่เนี่ยหลายล้านลิเตอร์มากๆเลยนะคะอาจจะไปรบกวนนะแก้วหูของลูกได้ดังนั้นแม่จึงเปลี่ยนไมค์ใหม่นะคะที่เสียงไมค์เนี่ยนุ่มทุ้มนะคะกำลังดีรื่นหูสบายหูรู้สึกไหมคะว่าวันนี้สบายหูมากขึ้นเสียงคุณแม่จาก18หลอดเหลือ 8.8 หลอดแบบพอดีเลยนะคะทุกคนมาค่ะจิ๊บสวัสดีค่ะจิ๊บบอกเข้ามาขอกิฟต์ก่อนเลยนะคะชุดสวยมากขอบคุณนะคะน้องจิ๊บครูลิเชสมาแล้วการดาวมาค่ะลูกวนีนุชมาค่ะส้มสายเสกค่ะชื่ออุ้มมีบุญนำหน้านะคะเอามาทุกคนเข้ามาแชร์ก่อนเรารู้นะกฎกติกามารยาทของแม่ในการสอนของแพงอ่ะวันนี้คืออะไรทุกคนคะวันนี้สอนของแพงมากวันนี้เรียกว่าเป็นไลฟ์โคชชิ่งลูกเข้าใจคำว่าไลฟ์โคชชิ่งไหมคือแกะรอยทุกอย่างออกมาเป็นหลักสูตรในวันนี้เลยโอ้โหตื่นเต้นมากอ่ะแองเจล่าบอกวันนี้แม่แต่งหน้าโทนหวานธรรมชาติขอบคุณค่ะวันนี้ครูรุ้งสวยสดใสมากค่ะครูเอกันนิกาขอบคุณค่ะนะคะยูนิเวอร์เซียมาแล้วนะคะวันนี้ยูนิเวอร์เซียลนี้แม่เปลี่ยนไมค์ใหม่เป็นไงมั่งไมค์นี้เสียงนุ่มขึ้นน่ะเสียงนุ่มทุ้มเลยนะคะดีไหมคะไมค์นี้จะไม่แบบว่าระคายแก้วหูใครเลยทีเดียวดีไหมวันนี้เสียงดีขึ้นไหมคะเสียงไม่แบบ18หลอดแล้ววันนี้เสียงจะเหลือ 8.8 หลอดนะคะดีไหมคะไมค์วันนี้ Lemon Lish Infinity สวัสดีค่ะ BB สุริยาค่ะคุณนรินทร์รัตน์ค่ะนะคะคุณสุทิธานะคะคุณเพชรมณีคุณอ้อยนภัสสรนะคะนภัสออนนะคะลูกดารันลักเกอร์ตุงจันเจ้ามาแล้วค่ะช็อปเปอร์ซีน่าบอกขอบคุณที่ครุงไลฟ์ทุกวันนะคะรักมากค่ะรักเช่นกันนะคะมาอุเข้ามาแล้วสตาร์ฟอลลิสวันนี้ลูกเข้ามาทันนะเร็วเลยเอาวันนี้มีสไลด์ในการโคชชิ่งด้วยนะอยากดูสไลด์ในวันนี้ไหมว่าสไลด์ที่แม่เตรียมไว้เป็นยังไงบ้างอยากดูไหมคะครูเอกนิกาบอกว่าเสียงนุ่มมากค่ะวันนี้นะคะมันอยู่ตรงร่องนุ่มๆของแม่ค่ะมันก็เลยเสียงนุ่มอ๋ออาจจะเป็นไปได้นะคะพอดีว่าไมค์อยู่ตรงร่องนุ่มๆของแม่เป๊กกี้แซวเป๊กกี้นะเขินเลยเนี่ยคุณแม่นะคะลูกโอมนะคะลูกชายแม่มาแล้วลูกโอมกสิดิษฐ์นะคะลูกขวัญวัยรุ่นพันล้านมาแล้วค่ะการดาวบอกวันนี้เสียงใสนุ่มมากแม่เราเปลี่ยนไมค์ไงไมค์จะเสียงนุ่มมากขึ้นกติกาคือ 1,000 แชร์แล้วแม่จะเริ่มสอนแล้วโอเคป่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงมากเลยคุณแม่เองจะเริ่มแชร์แม่จะแชร์ก่อนเลยแม่จะแชร์เลยนะคะเพื่อที่เราจะเริ่มสอนกันแล้ววันนี้ไลฟ์โคชชิ่งนะจ๊ะแกะรอยการสั่งจิตสร้าง60ล้านไลฟ์โคชชิ่งทะลุจอวันนี้มีสไลด์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อทำให้ไลฟ์นี้เป็นไลฟ์การโคชชิ่งแบบสมบูรณ์แล้วทุกคนก็ปลดล็อกค่ำคืนนี้มีความสุขพรุ่งนี้ตื่นเช้าไปนะคะไปเสกสร้างเนรมิตยอดขายยอดเงินเท่าไหร่ก็ได้พลังงานเปลี่ยนเงินในกระเป๋าคุณเปลี่ยนเอาล่ะรีบแชร์เลยไปเรียกเพื่อนเรามากี่แชร์แล้วลูกนะคะกี่แชร์แล้ว 1,000 แชร์กติกาคือ 1,000 แชร์ปุ๊บสอนปั๊บเลยโอเคมั้ยยูนิเวอร์เซียแชร์แล้วค่ะเหินฟ้าลูกปอสรัญญาพินวิเศษนะคะแววนะคะปริยานันท์บอกลูก3แชร์แล้วคุณแม่เนี่ยแชร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวโชว์สไลด์อย่างรวดเร็วก่อนอยากจะสอนแล้วนะพี่ไอ้เอาสไลด์ขึ้นโชว์แบบปุ๊บๆๆๆเร็วๆอ่ะพร้อมดูสไลด์วันนี้ยัง
พวกเธอจะได้มีกำลังใจในการแชร์10กลุ่ม20กลุ่ม10แชร์5แชร์แชร์นะลูกไม่ใช่แชร์สตรีมนะมันจะมีแชร์2แบบแชร์สตรีมที่เป็นช่องเล็กๆจัดปาร์ตี้รับชมไม่เอาเราต้องแชร์คือแบบโฮสต์แชร์เลยโอเคไหมลูกอ่ะเปิดอยากดูสไลด์วันนี้ไหมอยากดูคร่าวๆไหมวันนี้แม่จะสอนอะไรบ้างอยากดูไหมคะคำแอมวิชบอกสบายดีแม่ลุงสวยรุ่งเรืองมากอุตายลูกคุณภาพคำพูดดีมากไปเรียนคอร์สภาษาจักรวาลมาหรือเปล่าคะภาษาคุณภาพมากนะคะเขาชมคุณแม่ว่าคุณแม่สวัสดีครับสวยรุ่งเรืองมากโอ้โหเขาเรียกว่าภาษาคุณภาพชั้นดีเลยนะคะสวยรุ่งเรืองเพิ่งเคยได้ยินนะชอบจังคุณสักริยาเดมลิมนะคะสวยรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะอ่ะอยากดูสไลด์ยังเร็วรีบแชร์เรียกเพื่อนน้ำปั่นลูกจ๋าอ่ะแม่จะแชร์ด้วยนะคะแม่แชร์ก่อนแม่แชร์ก่อนเดี๋ยวจะให้ดูแม่แชร์อ่ะหมิวฟังนะลูกแม่แชร์แกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูลุงนะคะลูกแชร์ลงไปในกรุ๊ปเราต้องผัดกันแชร์หมิวแชร์ลงใน CF5 ปั้นดินสุดาวหมิวแชร์ Star Eastbornพี่แชร์ลงคอร์สมนุจิตมีเป้าหมายคอร์ส21วันเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะคะแล้วก็ Seven Magic of Wealth ครูอ้อมแชร์ลงช็อตเด็ดด้วยนะจักรวาลตื่นรู้ใบครูรุ้งด้วยนะคะพี่อ้อมเราต้องผัดกันแชร์ลูกเพราะคุณแม่เนี่ยพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กให้แชร์ได้แค่8แชร์นะคะกดแรงดูกับการขายแม่แชร์แล้วนะคะมีเลนแนลเลิฟแม่แชร์แล้วโอเคไหมเอาเริ่มยังเนี่ยเอาอยากหมดแล้วหมดโควต้าการแชร์แล้วโอเคพี่หมิวพี่หมิวแชร์ CF5 ปั้นดินสู่ดาวด้วย Star is Born นะคะอะไรอีกจากวันแห่งการตื่นรู้นะลูกพี่หมิวกี่แชร์แล้วคะกี่แชร์แล้วคะหัวหน้าห้องมาอย่างเนี้ยแอนนงแอนนี่เนี่ยโอเออมาอย่างเนี้ยลูกโอลูกแอนนี่เนี่ยนายเฮลโลทีเชอร์เฮลโลจะนายลูกทีจากประเทศอังกฤษมาแล้วนะคะสายรับดวงดาวแห่งพลังจักรวาลมากบีค่ะคุณบีสวัสดีค่ะชุดเหลืองอารามสวยทองคำสุดๆค่ะโอ้โหภาษาจักรวาลมากวันนี้ลูกๆทุกคนพูดภาษาจักรวาลมากนะคะใครอีกสุริยวรรณนะคะ love your talk and knowledge you share you are adorable thank you so much and you can speak my language right you can speak Thai right okay ลูกโอมาแล้วหัวหน้าห้องอีกคนหนึ่งคอยนับยอดแชร์ให้แม่โอบอก752แชร์เองให้ดูสไลด์คร่าวๆก่อนพี่ไอซ์เปิดดูสไลด์คร่าวๆค่ะเอาขึ้นอย่างรวดเร็วนะแบบปุ๊บๆๆเลยดูสไลด์นะสไลด์ที่1สไลด์ที่2สไลด์ที่3สไลด์ที่4สไลด์5สไลด์6พอแล้วปิดเอาลงนะคะวันนี้ฉันทําสไลด์สอนตั้งป้อมสอนพวกเธอเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะจ๊ะเร็วๆเลยลูกขวัญแชร์หรือยังไว้พี่ไอซ์อุ๊ยเห็นในสไลด์หมดแล้วโอ้สไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้นอุ้ยวันนี้แม่มีสไลด์ขนาดนี้เลยเหรอคะคิดดูมันจะเกิดอะไรขึ้นในไลฟ์นี้คิดดูลูกค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นในไลฟ์นี้สอนกับคอร์สออนไลน์ที่รักทุกคนเร็วๆครูเม้งอโนมาบอกชุดแม่เหลืองอร่ามมากนะคะนัทธิราครูรุ้งสวยและรวยมากเอาเร็วๆเตรียมสไลด์ขนาดนี้ละ 1,000 แชร์เมื่อไหร่เริ่มสอนยังไม่ 1,000 แชร์นะฉันเช็คสเตลล่ารอพวกเธอก่อนเลยสนับสนุนโดยสเตลล่าอาหารเซลล์ผิวจากแบรนด์ลิเชสนะคะครูรุ้งค่ะประจำเดือนนะคะไม่มาเกือบ10ปีนะคะตัดรังไข่ด้านซ้ายค่ะโอเคไหมคะแล้วก็ตัดรังไข่ด้านขวาเนี่ยเปิดเป็นแนวบิกินี่แบบนี้เลยบิกินี่ลายผ่าตัดแบบนี้เลยนะคะตัดรังไข่อะลูกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือประจำเดือนไม่มาเกือบ10ปีนะคะหาอาหารเสริมกินมาตลอดชีวิตค่ะไม่มีอาหารเสริมตัวไหนช่วยได้ผลิตกินเองเลยนะคะสเตลล่านะคะขอชงสเตลล่ารอ 1,000 แชร์ก่อนนะคะนี่นะคะ3ซองนะคะเช้าเย็นสำหรับครูรุ้งนะคะเพราะว่า40แล้วต้องดูแลร่างกายตัวเองนะคะแล้วก็นอนดึกนิดนึงนะคะก็เลยต้องดูแลตัวเองนะคะสนับสนุนรายการโดย Riches ค่ะสเตลล่าอาหารเซลล์ชีวิตอาหารเซลล์ผิวค่ะนะคะช่วยดูแลระบบสืบพันธุ์เพศหญิงค่ะพันหนึ่งหรือยังจะสอนแล้วเท่าไหร่นะ966มันเป็นยังไงลูกมันเป็นยังไงคะเหลืออีก34แชร์มันเป็นยังไงคะเดี๋ยวคุณแม่ก็ขายของต่อหรอกค่ะนี่ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะจ๊ะลูกอ้อมสั่ง30กล่องเข้าคอร์ส Star Eastborn 21จิตวิทยาออกหน้ากล้องอย่างไรให้เป็นขวัญใจมหาชนฟรีแม่สอน21จิตวิทยาสอนทั้งหมด
3วันวันละ7จิตวิทยาออกหน้ากล้องถ้าคุณสั่งเซลล่า30กล่องคอสมูลค่า 29,900 บาทฟรีค่ะสำหรับลูกค้าเซลล่าสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนลิเชสทั่วโลกหรืออินบ็อกซ์ไปที่ LINE @lichesHome สั่งซื้อโดยตรงกับคุณแม่ก็ได้หรือจะอินบ็อกซ์เข้ามานะคะในเพจคุณแม่หรือทาง LINE @KRUUNG ก็ได้นะคะจะสั่งซื้อกับตัวแทนทั่วโลกหรือสั่งซื้อโดยตรงกับคุณแม่ก็ได้เพราะคุณแม่สวยอยากสั่งซื้อคุณแม่ก็ได้โอ้โหนะคะแต่คุณแม่อาจจะยกออเดอร์ให้ใครอะไรอย่างนี้นะเอาเข้ามาเร็วพันแชร์ยังจะสอนแล้วเนี่ยดูให้แม่ทีด่วนด่วนค่ะเราจะเริ่มสอนแล้วผ่านไปกี่นาทีแล้วลูกตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วเราไลฟ์เนี่ยใครนะ11นาทีเองเหรอวันนี้ถือว่าทำเวลาได้ดีมากลูกเข้ามาพันเกือบ 1,800 คนเฮ้ยวันนี้ทุกคนยอดเยี่ยมอ่ะเพราะทุกคนรู้ว่ามีของดีอ่ะเปิดสไลด์ให้ดูสัก2สไลด์ซิพี่ไอซ์เปิดแล้วก็ลงเปิดแล้วก็ลงเลยนะเร็วเปิด1สไลด์แรกเลยอุ้ยแล้วรีบเอาลงเปิดสไลด์ที่2นิดนึงเปิดแบบสะดุ้งสะดุ้งรีบเอาลงอุ้ยอะไรเงี้ยอุ้ยอะไรนะลูกเกินพันแล้วเหรอโอเคเกินพันแล้วเริ่มสนับสนุนรายการโดยสเตลล่าอาหารเซลล์ชีวิตอาหารเซลล์ผิวแบลิเชสแบรนด์ของแม่รุ่งเองทำไมรายการทีวีมันยังมีโฆษณาได้เลยมีสปอนเซอร์อันนี้ฉันสปอนเซอร์ตัวเองนะค่าอินเทอร์เน็ตค่ากล้องค่าไฟจริงไหมจ๊ะค่าน้ำเสียงอันทรงพลังด้วยอ๋อเนี่ยเดี๋ยวโหใครจะมาให้เป็นสปอนเซอร์ไลน์เข้าช่องนี้ติดต่อแม่มาในอินบ็อกซ์แล้วกันแม่จะดูอีกทีนึงว่าแม่รับงานได้ไหมโอ้คุณแม่ฉันพรีเซนเตอร์ให้ลูกด้วยเหรออ่ะเพจฉันคนฟอลโล่ก็600,000อยู่นะเออก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับประเทศเหมือนกันนะเอายังสอนยังอย่าถามทำไมสวยเห็นเห็นอยู่ทำให้เห็นกินให้ดูให้รู้อยู่ทุกวันว่าสวยด้วยสเตลล่าใครเมนไม่มาใครกำลังวัยทองอะไรอย่างนี้ปรึกษาได้สอนยังลูกสอนแล้วนะอ่ะเคลียร์สถานที่แม่จะนั่งแล้วสไลด์เตรียมพร้อมเตรียมสอนมาแขกรับเชิญมาพร้อมสไลด์ขึ้นหลังจากนี้คือการสอนไม่เลียวอยู่ไหนลูกไม่เลียวฮะไม่เลียวเกี่ยวอะไรกับการสอนล้อเล่นแหมเรียกหาไม่เรียวเราตกใจกันใหญ่เลยนะใครตกใจคะทีมงานฉันนี่แหละตกใจทำหน้าเหลือหลาฮะแม่เรียกหาไม่เรียวด้วยเหรอวันนี้จะเอาไม่เรียวมาทำไมล่ะลูกลูกแม่น่ารักทุกคนน่ะจริงไหมจริงไหมคะพี่อ้อมจริงค่ะจริงค่ะไม่เรียวไม่ต้องพูดเล่นเอาเริ่มสอนแล้วเพลงจบทุกอย่างเริ่มต้นแชร์ลูกเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะแม่เข้ามาเลยที่รักนะคะไม่ได้ต้องเรียกอย่างสง่างามขอเสียงปรบมือดังต้อนรับถอยหลังอีกเหรอลูกอ๋อสองคนต้องถอยหลังไปอีกนะคะโอ้ให้พี่ซื้อเลนให้ใหม่ไหมลูกใครจะเป็นผู้สนับสนุนเลนกล้องให้แม่บ้างดีไหมลูกเลนนี้มันเป็นเลนฟิกซ์นะคะมันได้ระยะแค่นี้โอ้ยคุณแม่รวยแล้วทำไมต้องการการสนับสนุนลูกๆจะได้บุญโอ้ครูลุงมึงชักไปกันใหญ่แล้วรอเล่นฉันซื้อเองเข้าใจไหมอ่ะพวกเธอมาเข้ามายังเข้ามาพร้อมยังที่รักเข้ามายังครูเรียกหาไม้เรียวนะคะคุณสุวิชาบอกนะคะแม่นิสาเข้ามาเร็วรินลวีเจ๊หยกเงินล้านบอกวันนี้แม่สวยสวยทุกวันอ่ะ 2,000 คนโทษนะเราพูดกันตรงๆก่อน 2,000 คนเนี่ยมันต้อง 2,000 แชร์ไง1คน1แชร์ใช่ไหมลูกจ่ายค่าหน่วยกิจนะเรียนฟรีต้องจ่ายค่าหน่วยกิจนะคะคือแรงสั่นสะเทือนของการให้ระหว่างคนสอนกับคนรับมันต้องจูนเข้าคู่แมทชิ่งเข้าคู่เดียวกันอยู่ 2,000 คนแชร์คนละ1แชร์ต้อง 2,000 แชร์จริงไม่จริงคะอ่ะรีบแชร์อุ๊ยคุณแม่ทำไมวันนี้คุณแม่แบบเสียงเพาะจังไมค์มันดีลูกวันนี้ไมค์มันเสียงไม่แสบหูหนูเลยเนาะหนูสังเกตมั้ยวันนี้ไมค์ไม่แสบหูหนูเลยไมค์มันดีมากลูกคุณแม่เปลี่ยนไมค์ใหม่อุ๊ยเลิศนะคะจ๋าอยากทานสเตลล่า30กล่องแถมฟรีคอส21จิตวิทยาออกหน้ากล้องสไตล์อิสบอนแถมฟรีคอสแม่ลุงถูกต้องนะคะถูกต้องเจมิง11แชร์
ครูมิวมิวพร้อมแชร์ให้แม่ค่ะรักทุกคนอ่ะอ้าวครูกบแชร์ยังปริสาแชร์ยังเอาไอ้นี่สิเอาเฟซบุ๊กเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งมันจะขึ้นเลยว่าชื่ออะไรแชร์บ้างแล้วจะได้เช็คชื่อว่าใครที่ไม่แชร์โอ้ครูลุงครูลุงเบอร์นี้เลยเหรอคะก็ฉันสอนฟรีอ่ะล้อเล่นลูกทีมงานล้อเล่นโอ้ทีมงานเอาคอมมาให้จริงด้วยแม่เริ่มสอนแล้วกันจ่ายค่าหน่วยกิจ10แชร์บวกจะต้องมีใครที่แบบว่าจ่าลูกสวัสดีค่ะจ่าเหมียวเมี้ยวเหรอลูกเอาเหมียวเหมียวเมี้ยวนะคะโอเคโอเคเอามามาเริ่มสอนครูอ้อมขอเสียงปรบมือดังต้อนรับเจ้าของฉายาครูอ้อมแกนดิเลอร์เบอร์1ยอดขายอันดับ1ตลอดการที่สร้างเงินวันนี้เราพูดเรื่องจำนวน60ล้านขอเสียงปรบมือต้อนรับครูอ้อมจุฑารัตน์ค่ะสวยแล้วก็รวยมากค่ะชีวิตละลาสวยด้วยรวยด้วยแม่ร้องเพลงเก่งอ่ะเดี๋ยวนี้แม่ร้องเพลงเก่งนะคะรอเพลงครูอ้อมอยู่นะคะต่ายบอกสวัสดีค่ะครูรุ้งต่ายแชร์ให้ครูรุ้งด้วยนะคะรักคุณต่ายมากทีช่าเนี่ยแชร์ประจำเลยเขาแชร์ไปแล้ว10แชร์นะคะขอบคุณมากวันนี้เหลืองแดงเลยธรรมศาสตร์หรือเปล่าเปล่าคนนี้จบมหิดลคนนี้จบอะไรจบแม่ฟ้าเหลืองค่ะสีแดงค่ะแม่เพราะฉะนั้นเหลืองแดงอ๋อลูกสีแดงอยู่แล้วเหรอเหลืองแดงธรรมศาสตร์หรือเปล่าแม่เปล่าไม่ที่โดนอีกคนแม่ฟ้าหลวงนะคะอ้าวทุกคนอย่างที่คือแม่ได้บอกหนูไว้แล้วว่าอะไรคะใครบ้างที่ตอนนี้ get 101 RAS reticular activating system ใครบ้างที่ตอนนี้ get 101 RASระบบการสั่งงานของสมองระบบโปรแกรมสมองวันนี้แม่จะมาขยี้นี่เรายังอยู่ในซีรีส์ไอ้เดย์ต่างๆอยู่นะแม่บอกจะสอนหนู30เดย์ใช่ไหมเกี่ยวกับการสั่งงานสมองการสั่งจิตใต้สำนึกถูกต้องไหมฮะนี่เรายังอยู่ในซีรีส์นั้นอยู่นะเว้ยจริงไหมจริงจริงจริงใครเก็ต101เรื่องระบบ RAS reticular activating system คุณพิมพ์ว่าเก็ต101 RAS ค่ะพี่เตียงขอบคุณสำหรับการแชร์นะคะบุญระดาขอบคุณสำหรับการแชร์ค่ะโคชกุ้งอภิสราขอบคุณสำหรับการแชร์ค่ะนะคะเพชรน้ำหนึ่งบวรลักษ์บอก10แชร์ค่ะนะคะลูกแอลคริสตัลสวัสดีค่ะโอเคเก็ต101ทุกคนเก็ต101 RAS แล้วนะเก็ตนะแม่อ่านคอมเมนต์พวกหนูอยู่นะคะชุดครูอ้อมสวยมากชุดแม่สวยเลิศขอบคุณค่ะนะคะหนูหน้ามันคนละครึ่งอะตกไปอะต้องชิดกันอ้อมลูกขี่คอแม่โอเคค่ะแม่อ้อมลองขี่อ้อมลองขี่ดูสิลูกอ้อมลองขี่ดูมันอาจจะพอดีจอลองขี่ดูลูกอย่างนี้ก็ส่วนการเป็นแม่อยู่นะดีไหมคะโอเคก็ดีนะคะแม่มันจะหายใจกันออกไหมลูกนะคะขี่เฉยๆไม่ต้องกอดแน่นมากอ่ะดีไหมเพราะว่าหน้าจอมันแคบไงต้องขี่กันสอนลูกเพราะนั่นมันไม่พออ่ะเหมือนไรนั้นไงแม่ที่แบบว่าฉันว่าฉันต้องซื้อเลนส์ใหม่ไอ้เราต้องซื้อเลนส์ใหม่ปะต้องซื้อใหม่ใช่พี่จะทำเพื่อลูกศิษย์พี่รักลูกศิษย์พี่จะจ่ายเงินสำหรับค่าเลนส์หลักหลายหมื่นเพื่อสนับสนุนการเรียนที่ชัดเจนของลูกศิษย์โอ้ยยอดอ้าวอ้าวอ้าวมาสอนแล้วเว้ยแม่ทุ่มเทและเปย์หนักมากนะแม่ทุ่มเทและเปย์หนักมากเปย์ให้ตัวเองสอนยังไงแม่นุ้งสอนโคชชิ่งแกะรอยการสั่งจิตสร้าง60ล้านของครูอ้อมค่ะเริ่มต้นค่ะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จให้คุณตั้งโจทย์หนึ่งโจทย์ก่อนค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะคุณพิมพ์โจทย์มาเลยค่ะพอบทจะเข้าการสอนก็คือเข้าการสอนแล้วนะคะคุณพิมพ์โจทย์ของคุณมาค่ะที่คุณจะใช้สำหรับเวิร์กช็อปในการสอนวันนี้ค่ะโจทย์ที่คุณต้องการที่จะได้รับมันโจทย์ที่คุณจะสั่งจักรวาลให้ปีนี้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับคุณค่ะโจทย์ชีวิตคุณคืออะไรคะอย่ามาบอกครูรุ้งว่าคุณไม่มีโจทย์ชีวิตค่ะคุณเข้ามาฟังเรื่องกฎแรงดึงดูดจากครูรุ้งสนุกสนานเอาฮาจากครูรุ้งไปวันๆเกี้ยวพาราสีครูรุ้งสวยจังไอ้น่ารักไอ้ตลกแค่นั้นเหรอจ๊ะเอ้ยทำไมไมค์มันเริ่มเสียงดังขึ้นวะแม่เองมันไม่เกี่ยวกับไมค์หรอมันเกี่ยวกับพี่หรอแล้วมันเกี่ยวกับพี่เหรอเข้าใจไหมเธอคงไม่ได้เข้ามานั่งเรียนครูรุ้งเพียงเพื่อการเกี้ยวพาราสีครูรุ้งไปวันๆแม่สวยอย่างนี้ไม่ใช่ลูกจะเข้ามาเรียนเพราะต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ผลลัพธ์ในชีวิตลูกต้องการเป็นนายเหนือชีวิตลูกต้องการสั่งงานจักรวาลถูกต้องไหมคะต้องการใช้กฎแรงดูดจนกลายเป็นปรมาจารย์ของชีวิตลูกใช่หรือไม่ใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นขอโจทย์ชีวิตค่ะที่ลูกจะเอามาสร้างงานในปีนี้สั่งสมองสั่งจิต
สั่งจักรวาลดีดนิ้วให้ได้เสียงดังเท่าแม่นะเราจะรวยเกี่ยวไหมล้อเล่นอ้าวบอกมาค่ะบอกมาค่ะ1ล้านภายใน3เดือน CF5 Project ครูกบมีเงินเก็บ10ล้านในปี2020ดามิสามีอิสรภาพในทุกๆด้านนะคะต้องการมีเงิน10ล้านในหนึ่งเฮ้ยมันต้องเคลียร์ใหม่แล้วอ่ะส่วนใหญ่ตังเป่าเป็นเงินไปเรียนดีกว่าเดี๋ยวไปเรียนในคอร์สสัมมนาสดออนไลน์3990 12สเต็ปเขียนสั่งงานจักรวาลเดี๋ยวจะได้รู้ว่าไอ้ที่ตั้งเป้าเป็นตัวเลขยังไม่ใช่ยังไม่สอนตอนนี้เพราะเรื่องราวที่เตรียมไว้สอนวันนี้ก็เป็นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไปตามเรียนจากคอร์สสัมมนาสดออนไลน์วันเสาร์ที่7มีนาคมราคา3990ขึ้นราคาเลยดีกว่าใช่แม่วันนี้แม่บอกว่าจะขึ้นวันนี้จะขึ้นราคาแล้วด้วยวันก่อนให้ CF 3990แก้โปรแกรมใหม่ดีไหมวันนี้ไม่ CF 3990วันนี้ต้องราคาขึ้นไหมคอร์สนั้นนี่บอกเลยอับราฮัมฮิกส์มาอยู่ในร่างของลุงฮิกส์ตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวไปตามเรียนจากคอร์สนั้นแล้วกันนะแล้วเธอจะเปลี่ยนชิฟต์มายเซ็ตใหม่หมดเลยเข้าใจเรื่องกฎแรงดึงดูดต้องการมีความสุขในชีวิตปลดหนี้ทั้งหมดภายใน1เดือนค่ะเนี่ยตั้งเป้าปลดหนี้นี่คือเป้าหมายเหรอวะของขึ้นเลยนะเนี่ยมันยังไงเนี่ยตั้งเป้าปลดหนี้ชีวิตมีแค่หนี้เหรอนี่ของขึ้นแล้วนะปลดหนี้ต่อแล้วไงอะเฮ้ยถามจริงเอาสั้นๆนะตั้งเป้าปลดหนี้ภายใน1เดือนกูไม่มีพลังอ่ะกูได้ยินคำว่าปลดหนี้แล้วภายใน1เดือนเอาจริงคุณมีพลังเหรอคุณเคยทำได้เหรอคุณเคยตั้งเป้านี้มาแล้วแล้วก็ทำไม่ได้หรอกมันตั้งเป้าได้ไงอ่ะปลดหนี้ภายใน1เดือน1เป้าหมายแม่งมีคำว่าปลดหนี้ความสุขอยู่ไหนวะพลังงานลบนำหน้าเลยปลดหนี้เป้าอันที่สองถัดมาคือภายใน1เดือนกูคิดกูก็เครียดแล้วจริงถ้าไม่ได้ใน1เดือนนี้ชีวิตล่มสลายนะเฮ้ยลูกทำความสะอาดปัดเนื้อปัดตัวปัดฝุ่นซะใหม่ลูกแค่เริ่มก็แผ่นแล้วแม่โอ้ยคนสันดานคนเป็นครูเนี่ยมันจะปล่อยผ่านก็ไม่ได้จริงแม่มันต้องเคลียร์ฟังนะให้เคล็ดลับสั้นๆเลยเดี๋ยวไปเคลียร์ในคอร์ส CF 3990เคลียร์สั้นๆตรงนี้เลยนะเป้าหมายแม่งอ่านหรือพูดแล้วว่าต้องเร้าใจปลุกพลังภายในตื่นเต้นเลือดสูบฉีดจริงค่ะโอ้โหแค่แม่พูดก็ตื่นเต้นแล้วอยู่ข้างแม่พยายามตื่นเต้นพีกๆๆๆจิ๊บลูกจะพิมพ์ CF 3990ไม่ได้แล้วนะลูกเพราะวันนี้แม่เอาราคาขึ้นแล้วเพราะแม่สัญญากับทุกคนไว้แล้วว่าวันนี้ราคาขึ้นถูกไหมคะวันนี้ราคาเท่าไหร่ดีลูก3990หมดเวลาไปแล้วลูกที่รักจ๋าพิมพ์ไปไม่เด้งแล้วแม่มาให้ความแพงแต่ต้นไลน์บีบอกเที่ยวหลั่นล้ารอบโลกอาบแดดบิกินี่อิสระต่อทุกสิ่งอย่างเป้าหมายคือปลุกพลังภายในเออขอถามครูอ้อมมีวิธีใดบ้างที่จะสั่งจิตให้มีประสิทธิภาพโดยเร็วไลฟ์นี่ไงคือคำตอบไม่ต้องมาถามเป็นการส่วนตัวเลยแองเจล่าไลฟ์นี่แหละคือคำตอบไลฟ์นี่พีแพงมากค่ะใช่ไหมคะขั้นตอนกระบวนการความโอเคขอบคุณมากเลยนะคะคุณสุริยวรรณบอก A great counselor or mentor with honestly and your talk is almost shortcut to the points that really need now today many thanks นะคะ oh, thank you for this comment นะคะ oh, แค่อ่านคำว่าเป้าหมายต้องเล้าใจก็แบบมีพลังขึ้นอะไรเฟิร์นบอกคู่ขาอย่าเพิ่งขึ้นนะเฮิร์นฟ้าบอกโชคดีที่จ่ายเรียบร้อยแล้วเฟิร์นครูต้องขึ้นแล้วล่ะ CF เท่าไหร่ดีวันเนี้ย4,900 แอดมินค่ะใครจะไปลุมกินโต๊ะแอดมินไปลุมเลยแอดมินไหวขึ้น4,900อ่ะ
อะไรมา CF 3990กันทำไมไม่น่าได้เหรอนะฉันก็ใจอ่อนด้วยให้วันนี้วันสุดท้ายจบไหมไอซ์ให้วันนี้วันสุดท้ายเย้ดีใจกับทุกคนพรุ่งนี้ราคาขึ้นแน่ทุกคนพรุ่งนี้นี่คือสัจวาจาพรุ่งนี้ราคาขึ้นแน่เรื่องนี้แบบที่เราจะบอกเฮ้ยมีลูกเขาแนะนำมาว่า4444ว่ะหุยลูกเป็นราคาที่ดีมากเออหรือว่าเอา4444เลยว่าวันนี้อ่ะสั่งสอนก่อนเดี๋ยวค่อยสรุปราคาอ่ะครูคะอย่าเพิ่งขึ้นนะคะ3990ฉันจะสอนแล้วเตรียมนะครูแอสซูมเอาว่าพวกเธอเรียน RAS แล้วครูแอสซูมว่าลูกศิษย์ครูต้องตามเรียนครูทุกวันแล้วจวบจนมาถึงวันนี้ที่ครูตั้งใจให้พวกลูกขนาดนี้แล้วเพราะฉันไม่มีใครสงสัยเรื่อง IAS แล้วสงสัยเธอไปย้อนดูที่ครูสอนแต่วันนี้ครูจะพูดแกะรอยแล้วสไลด์แรกขึ้นค่ะพี่แอดบอกโอนเรียบร้อยแล้ว ดีใจด้วยวันนี้วันสุดท้ายแล้ว3990พรุ่งนี้ขึ้นเป็น4444ตามที่ลูกศิษย์ที่กัมพูชาบอกไอ้ขึ้นสไลด์แรกค่ะไม่เลียวอยู่ไหนไม่ตั้งใจเรียนเลยไม่เลียว CS 3990พี่ทิพย์มาเศรษฐีของฉันก็เพิ่งจะ CF วันนี้เหรอเนี่ย นะคะทุบแอดมินทุบตีแอดมินอย่าลูกแอดมินแม่สงสารสงสารอ่ะ1ใช้งาน RAS แม่จะพูดแบบนี้นะ วันนี้จะมาแกะรอยของครูอ้อมที่สร้างยอดขายเป็น100ล้านและครูอ้อมฟังให้ดีนะลูกแบรนด์ลิเชตของครูรุ้งเปิดก่อตั้งมา3ปีครูอ้อมนอกจากจะเป็นแกนดีลเลอร์เบอร์1แล้วเขายังมียอดขายอันดับ1ติดต่อกันทุกปีตั้งแต่เปิดแบรนด์มาเพราะอะไรรู้ไหมเขาเข้ามาทำเขาใส่เป้าหมายสั่งสมองชัดเจนจริงค่ะแม่อย่าดุเหรอคะมันเป็นเฉพาะเสียงไมค์หรือเปล่าวันนี้ต้องควบคุมเสียงไมค์ให้นุ่มนวลขอบคุณมากโอ๊ตที่คอยเตือนแม่ไม่ทำเสียงไม่ให้นุ่มนวลวันนี้ลูกศิษย์ครูลุงหลายคนขายของออนไลน์ไม่รวยสักทีขายของออนไลน์เก็บเงินไม่ได้สักที7หลักวันนี้ลูกศิษย์ครูลุงหลายคนทำธุรกิจอะไรก็ปั๊มๆเป๋อๆเงินหายเงินงอกเงินขึ้นเงินลงเงินในบัญชีเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่สุดท้ายแล้วหลงโจ้งสิ้นปีที่เหนื่อยมาตลอดทั้งปีเลยอะไม่มีเงินเก็บที่จับต้องได้เลยอะอันนั้นน่ากลัวจริงไหมจริงจริงค่ะอย่างแรกหลักการคือใช้งานระบบ RAS Reticular Activating System ด้วยการโปรแกรมที่ชัดเจน1คำสั่งที่ชัดเจนเข้าใจยังลูกครูอ้อมโปรแกรมว่าสั้นๆครูอ้อมแกรนด์ดีลเลอร์เบอร์หนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งตลอดกาลค่ะจบแค่นี้เลยตื่นตอนเช้าพูดแบบนี้ครูอ้อมแกรนด์ดีลเลอร์เบอร์หนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งตลอดกาลเจอหน้าแม่พูดครูอ้อมแกรนด์ดีลเลอร์เบอร์หนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งตลอดกาลค่ะเจอคนในแบรนด์เจอดีลเลอร์ด้วยกันเองพูดว่าครูอ้อมแกรนด์ดีลเลอร์เบอร์หนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งตลอดกาลค่ะไม่พอเขียนใส่กระดาษติดที่ไหนลูกติดทุกที่แล้วก็ทุกโพสที่แม่แบบโพสเกี่ยวกับสินค้าค่ะเวลาฝากร้านอ่ะจะมีคำแฮชแท็กว่าครูอ้อมแกรนด์ดีลเลอร์เบอร์หนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งตลอดการต่อเนื่องกันเป็นปีทุกโพสที่ฝากร้านค่ะบอกใครไอ้ที่เขียนอ่ะบอกใครบอกจิตใต้สำนึกตัวเองค่ะทุกวันนี้ในโลกออนไลน์มีแฮชแท็กให้คุณทำแฮชแท็กของตัวคุณเองที่เป็นเป้าหมายของคุณตลอดทั้งปีพิมพ์แฮชแท็กนั้นลงในโพสต์ของคุณทุกโพสต์บอกใครอีกครั้งบอกจิตใต้สำนึกตัวเองค่ะ yes เพราะจิตใต้สำนึกของเรามีพลังดั่งช้างสารค่ะมีพลังเกินกว่าที่เราจะสามารถใช้สมองนึกคิดได้ค่ะครูอ้อมบอกเลยพลังของจิตใต้สำนึกโคตรแบบพีคสั่นสะเทือนรุนแรงยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะใช้สมองคิดนึกได้ถูกต้องค่ะใส่โปรแกรมให้กับสมองใส่โปรแกรมให้กับสมองพูดย้ำเตือนพูดซ้ำๆบอกกับสมองตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองมันเริ่มเชื่อแล้วสมองมันเริ่มไม่ต่อต้านแล้วและทุกครั้งที่พูดกับตัวเองมันมีความสุขเพราะอันนี้คือเป้าหมายจริงๆที่มันฟินใช่ค่ะคุณสังเกตไหมเป้าหมายอ้อมไม่มีจำนวนเงิน
คสยังเป้าหมายอ้อมไม่ได้เป็นจำนวนเงินจักรวาลไม่เข้าใจจำนวนเงินหรือแบงก์เงินที่พวกคุณคุยกันอะคุ้มรักการขายอะคุ้มมีความสุขเฮ้ยอันนี้แพงนะจริงอันนี้แพงนะครูกดแรงดูดที่จะบอกคุณแบบนี้ได้เนี่ยอันนี้แพงนะจักรวาลไม่เข้าใจหรอไอ้ที่คุณพูดกัน10ล้าน100ล้านพันล้านหมื่นล้านถามจริงใครอุปโลกจำนวนตัวเลขขึ้นมามนุษย์ครูพูดตั้งแต่สอนกดแรงดูดสมัยแรกว่าจักรวาลไม่เคยตัดสินว่า5บาทน้อย100ล้านมากมีแต่สมองของมนุษย์ที่เอาแต่ช่างตวงวัดเปรียบเทียบแพงทุกคำครูลุงเก็บคีย์แพงทุกคำอ่ะคืนนี้บอกเลยน้ำปั่นบอกแม่เลยว่าที่ผ่านมาลูกโฟกัสผิดมาตลอดเอาแล้วเอาแล้วลูกบุญจ๋าบอกว่า CF 3990ระหว่างทาง CF ไปได้เรื่อยๆนะคะที่รักทุกคนอารันบอกเก็ตมากคุณพรพมลบอกว่าแม่สอนความจริงธรรมะแท้ๆใช่จริงสัจธรรมเลยคุณเก็ตยังจักรวาลไม่เข้าใจพวกคุณเลยมนุษย์เองที่อุปโลกตัวเลขจริงค่ะดังนั้นการที่อ้อมใส่โปรแกรมให้กับสมองตัวเองว่าแกรนดิลเลอร์เบอร์หนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งตลอดกาล yes 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 ใช่แล้วมันมีพลังในการถูกมือทำทุกวันอะไม่มีเลยว่ายอดขายร้อยล้านไม่มีโอ้โหตื่นนะลูกไปข้อถัดไปเดี๋ยวไม่จบรู้แล้วนะที่ผ่านมาครูลุงพูดเมื่อ5ปีที่แล้วจักรวาลไม่ตัดสินว่า5บาทน้อย100ล้านมากมนุษย์สมองมนุษย์เก่งในการชั่งตวงวัดเปรียบเทียบเก่งมากสมองเราเนี่ยแต่จักรวาลคนละเรื่องไวเบรชั่นจักรวาลสนใจแต่แรงสั่นสะเทือนจากความรู้สึกแม่ถึงพูดเสมอเมื่อ5ปีที่แล้วความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังแม่ก็บอกว่าความรู้สึกคือท่อเชื่อมต่อกับจักรวาลนะถ้าอย่างนี้นะแม่จะพูดอย่างนี้เลยอันนี้แม่พูดตรงนี้เลยนะคือครูอยากให้ลูกศิษย์ครูตื่นรู้เอาไปเลยลูกอยากรู้ไหมถ้าให้สรุปกดแรงดึงดูดทั้งหมดเหลือประโยคเดียวคำสอนที่สำคัญทั้งหมดตัดไอ้เปลือกตัดความตลกปกฮาสนุกสนานที่ครูเอนเตอร์เทนพวกหนูออกไปให้หมดแม่ขอแก่นแม่เลยประโยคเดียวกดแรงดูดคืออะไรให้หนูตอบใช่ไหมคะแม่ตอบ เอาไหมแม่จะให้เอาค่ะอยากไหมทีเป็นเจ้าใหญ่มากๆของทางยุโรปทีแบบนั้นแหละสุดยอดฉันชอบมากค่ะกดแรงดึงดูดคือเรื่องของสภาวะความรู้สึกที่ครูสอนทั้งหมดยิบย่อยคือเครื่องมือที่ทำให้เราเข้าถึงสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่ครูสอนทั้งหมดปลีกย่อยเพื่อพาเราเจาะเข้าแก่นคือความรู้สึกเมื่อวานเอาแบงค์ดอลลาร์มาโยนสอนให้พวกเรานับเงินก่อนนอนแค่เห็นก็ฟินแล้วแม่ถูกเห็นไหมเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้น feeling เพื่อกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกไอ้เจ้ารีเซปเตอร์เกิดการสั่นสะเทือนมีความสุขสนุกฟินแฮปปี้รู้สึกมั่งคั่งตั้งแต่ยังไม่มีได้จำได้ไหมเมื่อวานใช่ค่ะแล้วแม่ก็สอนตั้งแต่ตอนแรกๆที่เข้ามาเรียนกับแม่เลยคือแม่บอกว่าก่อนจะมีกฎแรงดึงดูดมีกฎพ่อกฎแม่ของกฎแรงดูดคือกฎของแรงสั่นสะเทือนถูกต้อง vibration อันนี้คือสิ่งที่ครูอ้อมจดจำและใช้แล้วมันก็เกิดผลลัพธ์จริงๆโอเคไหมด้วยกฎแรงสั่นสะเทือนนี่คือด้วยความรักพวกเรามากถ้าถามครูเลยว่ากฎแรงดูดคืออะไรคืออันนี้และถ้าไปถามอาจารย์บัณฑิตถามอับราฮัมฮิกส์ถามปรมาจารย์กดแรงดึงดูดตัวจริงเขาจะตอบคำนี้จริงค่ะจริงค่ะกดแรงดึงดูดคือเรื่องของสภาวะอารมณ์ความรู้สึกแรงสั่นสะเทือนที่เราจับไปเข้าส่งไปจับเข้าคู่กับสิ่งต่างๆเหมือนที่แม่สอนจริงๆอย่างอื่นคือองค์ประกอบ
อย่างอื่นคือการบิ้วให้พวกเราเข้าถึงอารมณ์ของความมั่งคั่งเหลือเฟือร่ำรวยขายดีใช่ค่ะโอ้โหนี่แม่ให้แพงมากปิดไลฟ์เลยไอ้ปิดไลฟ์แล้วพอสอนดีมากปิดไลฟ์เลยจริงจริงค่ะปิดไลฟ์เหอะอีกอย่างนึงดูยอดแชร์ด้วยถ้ายอดแชร์ไม่ถึงใจปิดไลฟ์เลยเพราะรู้ว่าวันนี้ที่พูดไปเนี่ยแพงมากจริง 1,834 แชร์นับ1ถึง1 2,000 แชร์เดี๋ยวนี้ไม่งั้นปิดไลฟ์ 2,000 แชร์เดี๋ยวนี้กูนี่แหละรีบแชร์ก่อนคนแรกเลยหนูด้วยค่ะแม่รีบแชร์ก่อนเตรียมสไลด์ไว้ตั้งเป็นเยอะแยะเป็น10สไลด์หือนี่สอนในคอร์สดีกว่ากระมังแพงมากนะแม่วันนี้แบบที่เราจะให้นี่คือแบบแพงมากบีบีโสยาบอกโอ๊ยแม่ไม่ให้คีย์แพงแต่เริ่มต้นเอาแล้วครูลุงไปแชร์ลงสตรีมได้ไงเราต้องแชร์แบบเขียนโพสต์ใช่ป่ะอ้อมค่ะแม่อ๋อแม่ต้องแชร์ไปที่เพจครูลุงอีกเพจนึงใช่เลยเดี๋ยวครูขอแชร์ไปที่เพจของครูก่อนนะคะแชร์ไปที่เพจค่ะเอาวะเอาให้มันถึง 2,000 แชร์วลีเด็ดที่แม่ลุงให้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะที่ครูอ้อมเข้ามาปุ๊บนะคะแล้วก็เรียนรู้กฎแรงดึงดูดกับแม่คือแม่บอกว่าก่อนจะมีกฎแรงดึงดูดก่อนที่กฎแรงดึงดูดจะทำงานมีกฎพ่อกฎแม่ของกฎแรงดึงดูดนั่นคือกฎแรงสั่นสะเทือนค่ะกฎแรงสั่นสะเทือนแล้วจะทำยังไงให้มันเกิดแรงสั่นสะเทือนแม่บอกว่าความรู้สึกคือท่อเชื่อมต่อกับจักรวาลจักรวาลไม่เคยตัดสินว่า5บาทน้อย100ล้านมากค่ะนี่คือวลีเด็ดที่แบบวลีเด็ดที่เข้ามาปุ๊บคุณต้องรู้สิ่งนี้แล้วไปตามโฟลว์ไปตามสเต็ปเหมือนที่แม่สอนแบบนี้นะคะครูอ้อมเติบโตจากสิ่งเหล่านี้แล้ววันนี้อีก5สไลด์นะคะอีก5สไลด์ที่จะขึ้นโชว์บอกเลยว่าแพงมากดังนั้นทุกคนแชร์ค่ะแชร์ค่ะกี่แชร์แล้วลูกโอเคมีอารมณ์สอนต่อแล้วอารมณ์ความรู้สึกผู้สอนมาแล้วสไลด์ที่2ค่ะยินดีค่ะคุณบุ๋มนันทกานะคะคุณอุ้มราชินีสายเสกมาลูก Star Forest บอกแชร์เพิ่มแล้วค่ะแม่ครูโอเคไปต่อลูกสไลด์ที่2ค่ะขึ้นหรือยังลูกขึ้นแล้วนะคะสไลด์ที่2คือใส่โปรแกรมที่ชัดเจนก็คือเมื่อกี้บอกไปแล้วเมื่อกี้สอนควบไปแล้ว1คือใช้ RAS ที่สอนไปเพราะอะไรลูกเมื่อคุณใส่โปรแกรมไว้ก่อนสมองจะพาคุณไปหาสิ่งนั้นเวลาที่มีองค์ประกอบเวลาจักรวาลส่งองค์ประกอบให้กับเราในการทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นเนี่ยสมองจะเห็นเพราะเข้าไปค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับโปรแกรมที่อ้อมตั้งเป้าไว้ว่าดินเลอร์เบอร์หนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งตลอดการอ้อมสั่งคำสั่งเขาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาโอกาสเข้ามาคนดีๆเข้ามาออเดอร์เข้ามาหรือมีคนติดต่อค้าขายกับครูอ้อมครูอ้อมเนี่ยคือเหมือนกับทำแบบโฟลว์เลยโฟลว์แบบอัตโนมัติเลยเพราะครูอ้อมใส่คำสั่งชัดเจนว่าเป็นแกรนดิเลอร์เบอร์หนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งตลอดกาลนานเทิร์นของแบรนด์ลิชเชสโอเคไหมอันนั้นคือเขาเรียกว่ารู้และ IS ทำงานแบบนี้2ใส่โปรแกรมที่ชัดเจน Grandeur เบอร์1ยอดขายอันดับ1ตลอดการ Grandeur เบอร์1ยอดขายอันดับ1ตลอดการและวงเล็บว่าโอกาสเป็นสิ่งพิเศษคืออะไรโอกาสเป็นสิ่งพิเศษก็คือพอแม่ครูลุงเปิดรับดีลเลอร์ติดบริษัทครูอ้อมตัดสินใจเป็นคนแรกทันทีเลยค่ะเวลาที่คุณใส่โปรแกรมให้กับสมองของคุณซ้ำเป็นความคิดที่เที่ยงของคุณไหลลงสู่จิตใต้สำนึกในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการคราวนี้เวลามีโอกาสเข้ามาคุณต้องจับให้ได้ว่านี่คือสิ่งที่จักรวาลส่งมาให้คุณหรือเปล่าใช่ค่ะบางคนแพงอะแม่บางคนเป็นนักเลงไหนวะกูใช้ RAS นะไหนวะกดแรงดึงดูดไหนวะจักรวาลไม่เห็นส่งอะไรให้กูเลยไหนไหนคุณต้องสังเกตนะคะโอกาสต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณไม่ใช่ว่าคุณเพิกเฉยกับมันนะคะครูพูดเลยว่าโอกาสเป็นสิ่งพิเศษค่ะคุณต้องจับสัญญาณจากจักรวาลและดูป้ายบอกทางจากจักรวาลว่าเขาส่งเครื่องมืออะไรมาให้คุณแล้วหัวใจคุณสั่นสะเทือนไหมสั่นสะเทือนค่ะประเด็นคือคุณอาจจะไม่ได้อยากขายของออนไลน์เป็นดีลเลอร์แบบครูอ้อมมันไม่ได้สั่นสะเทือนสำหรับคุณดังนั้นโอกาสเวลาเขาเปิดรับสมัครแกรนดีลเลอร์เวลาครูรุ้งเปิดรับสมัครแกรนดีลเลอร์ติดบริษัทติดตัวครูรุ้ง
คุณอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นอันนั้นไม่ใช่ป้ายบอกทางของคุณโอ้โหโอ้โหครูพูดชัดเจนไหมครูถามเลยว่าครูพูดชัดเจนไหมชัดเจนมากค่ะใช่และครูอ้อมบอกเลยว่าการที่ครูอ้อมกล้าที่จะตัดสินใจมีวิสัยทัศน์และมองเห็นโอกาสที่สุดแสนพิเศษนี้มันถึงทำให้ส่งผลต่อให้ครูอ้อมอ่ะกลายเป็นดีลเลอร์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งตลอดกาลค่ะการเป็นดีลเลอร์เบอร์หนึ่งส่งผลต่อการเป็นแกรนด์ดีลเลอร์ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งตลอดกาลค่ะดังนั้นโอกาสจึงเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเห็นไหมเขาทำสิ่งที่สอดคล้องกับที่เขาโปรแกรมจิตตัวเองเรียบร้อยเก็ตไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณทำอสังหาริมทรัพย์คุณต้องดูว่าโอกาสมันไหลเข้ามาหาคุณช่องทางใดบ้างการติดต่อเจรจากับผู้คนไหมคอนเน็กชันการแอดเพื่อนดีๆใน Facebook การไปแบบว่าอ๋อยุคนี้เลยก็คือการที่คุณเปิดเพจสอนเรื่องอสังหาริมทรัพย์พูดเรื่องอสังหาริมทรัพย์ออกมาเปิดเพจเลยครูสอนในคอร์สแกะร้อยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งอ่ะเปิดเพจเลยดังนั้นเมื่อคุณเปิดเพจเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คนที่ต้องการขายคนที่ต้องการซื้อทุกคนจะรุมวิ่งเข้าหาคุณจริงค่ะจริงไม่จริงจริงค่ะนี่คือคุณสร้างโอกาสให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการจริงค่ะเพราะตอนนั้นที่ครูอ้อมตัดสินใจเปิดบินเป็นแกรนด์ดีลเลอร์แล้วเข้ากลุ่มปุ๊บทุกคนต่างบอกว่าครูอ้อมขายเหรอคะครูอ้อมขายลิเช่นเหรอคะขอสมัครกับครูอ้อมค่ะแค่วันเดียวออเดอร์ก็แบบตอนที่ครูอ้อมตัดสินใจตอนนั้นมีลิปสติกตัวเดียวค่ะลิปสติกเพชรที่ทาอยู่นี่นะคะมีแค่สินค้าตัวเดียวคือลิปสติกแล้วเปิดบิน500แท่งยังไม่ได้มีออเดอร์มาเลยนะคะมีออเดอร์แค่4แท่งค่ะแต่ครูอ้อมตัดสินใจทันทีเลยว่าฉันคือแกรนด์ดีลเลอร์เบอร์1ยอดขายอันดับ1ตลอดดังนั้นพอเปิดตัวไปทุกคนเลยกรูกันวิ่งเข้าหาซื้อกับครูอ้อมทุกคนต่างว่าครูอ้อมขายแกรนด์ครูอ้อมขายลิเช่นเหรอคะครูอ้อมเป็นดีลเลอร์เหรอคะสมัครกับครูอ้อมค่ะทุกคนก็เลยแบบเปิดบินสมัครกับครูอ้อมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณทำธุรกิจอะไรอยู่ครูไม่สนใจคุณมีหน้าที่ลงมือทำเพื่อสร้างโอกาสให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณวันนี้สอนแพงมากแพงจริงสอนแพงมากเพราะโอกาสเป็นสิ่งพิเศษสไลด์ถัดไปค่ะและบางโอกาสมันไม่มีวันหวนกลับคืนมาเลยนะคะถ้าครูอ้อมไม่คว้าโอกาสของการเป็นดีลเลอร์เบอร์หนึ่งคือการเป็นคนแรกมันจะไม่มีโอกาสนี้หวนกลับมาให้เป็นคนแรกได้อีกแล้วค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณทำธุรกิจอะไรอยู่เมื่อกี้คุยยกตัวอย่างอสังหาริมทรัพย์เปิดเพจคุณขายประกันเปิดเพจเฮ้ยจริงไม่จริงจริงค่ะคุณขายแม้แต่มอเตอร์ไซค์อะมอเตอร์ไซค์หางมอเตอร์ไซค์หางขายมอเตอร์ไซค์เอาขึ้นเพจเปิดเพจมอเตอร์ไซค์ลายใหญ่พิษณุโลกรถกระบะลายใหญ่พิษณุโลกและมีชื่อร้านคุณด้วยอะไรอีกอะเบนซ์พิษณุเบนซ์สองแควเอเจนต์รถเบนซ์ใหญ่ที่สุดเมืองพิษณุโลกทำเพจคนจะได้วิ่งเข้าหาคุณสร้างโอกาสให้สอดคล้องกับเป้าหมายคุณคุณสลีบอกแม่สอนแพงเฮ้ยใช่แม่สอนแพงมากนะแม่สอนในคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งละเอียดยิบนะโอ้โหสุดยอดไหมคุณสลีบอกใครทำอะไรอยู่ไปเปิดเพจซะคุณถนนคนฝันบอกโอ้ยเนาะครูขาภาพชัดเจนเลยค่ะเห็นไหมเฮ้ยเวลาครูสอนคุณเนี่ยครูให้หมดจิตหมดใจสุดจิตสุดใจนะเว้ยเพราะฉะนั้นนะคะคุณถ้าไม่รู้จะเปิดเพจยังไงสร้างตัวยังไงไปลงคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งราคาพิเศษคือ2999โอเคไหมคะอ่ะไปต่อสไลด์ที่ 2.2 ค่ะนุชชิริเชษฐ์บอกแพงมากคุณจุฑามาศบอกแพงมากครูรุ้งแพงมากสิ่งที่ครูรุ้งบอกอันนี้ 2.1 ใช่ไหมความปรารถนาที่เป็นปัจเจกเห็นไหมครูพูดคำนี้นะของลูกอ้อมคือแกรนด์ดีลเลอร์เบอร์หนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งตลอดกาลคุณอย่ามาก๊อปปี้เขานะคุณทำอะไรอยู่หรือคุณเก็ตป่ะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นปัจเจกปัจเจกแปลว่าเฉพาะบุคคลเฉพาะตัวของครูอ้อมในแบรนด์ลิเชสมีแกรนด์ดีลเลอร์10กว่าคนแต่ไม่มีใครมีเป้าหมายนี้
ไม่เคยมีใครตั้งเป้าหมายนี้สิ่งนี้เป็นความปรารถนาเฉพาะตัวของครูอ้อมแสดงว่าคิดได้มีสิทธิ์ได้คิดได้มีสิทธิ์เป็นใช่ค่ะคิดได้มีสิทธิ์ได้คิดได้มีสิทธิ์เป็นครูจะบอกให้นะความลับของกฎจักรวาลคือจักรวาลไม่ส่งไอเดียมั่วๆให้คุณใช่ค่ะถ้ามันไม่ใช่ของคุณโอ้โหแบบสุดจริงตามครูทันไหมเนี่ยอันนี้ครูสอนแบบสุดยอดมากนะเคยขายออนไลน์แล้วหยุดไปเพราะเฟซปิดการมองเห็นตอนนี้มาฟังครูรุ้งอีกครั้งปลุกพลังมากค่ะคุณจุลลักษณ์ลุยต่อถ้าเป้าหมายคุณคือรวยจากออนไลน์ลุยต่อค่ะเชื่อครูรุ้งนะคะเยี่ยมมากค่ะทุกคนเก็ตไหมตามครูต้องเช็คก่อนพวกเราตามครูทันเปล่าวันนี้สอนดีสอนแพงมีแต่ของดีๆนั่นแหละเนี่ยนะลาบแซ่บยำแซ่บแม่ไม้ร้อยล้านเพชรบุรีบอกลาบแซ่บยำแซ่บเปิดร้านเลยลูกเปิดร้านออนไลน์เลยลูกร้านลาบแซ่บยำแซ่บวันนี้แอนนี่เพิ่งบอกไอเดียหนูกับแม่ถูกต้องและไอเดียของแอนนี่เป็นปัจเจกของแอนนี่ก็ไม่เหมือนครูอ้อมเว้ยจริงใส่นับบอกเก็ต101ถูกต้องเฮ้ยคุณต้องรู้นะเว้ยจักรวาลไม่ส่งไอเดียมั่วๆมาให้คุณจริงค่ะถ้ามันเกิดไอเดียนั้นขึ้นมามันเป็นของคุณถ้าคุณกล้าคิดคุณมีสิทธิ์เป็นมีสิทธิ์ได้โอ้โหคิดได้มีสิทธิ์ได้คิดได้มีสิทธิ์เป็นโอ้โหพิมพ์ได้มั้ยแพงมากคุณพิมพ์ได้มั้ยไอ้ประโยคเนี้ยคุณต้องย้ำลงตอกจิตนะคุณต้องตอกจิตนะคิดได้มีสิทธิ์ได้คิดได้มีสิทธิ์เป็นคิดได้มีสิทธิ์ได้รับอ่ะพิมพ์เลยค่ะที่รักทุกคนตอกหมุดตอกเสาเข็มค่ะคิดได้มีสิทธิ์ได้รับคิดได้เป็นได้เฮ้ยพิมพ์ลูกโหคุณสุโก้ยสสิพงศ์บอกจริงครับครูรุ้งนุชชี่บอกทันค่ะแม่ครูกบทองพูนบอกสร้างคนสร้างทีมนะฮะคุณธนินทร์บอกว่าแพงมากแม่จักรวาลไม่ส่งไอเดียมั่วๆมาให้คุณถูกต้องค่ะแองเจล่าบอกแม่สอนดีสอนแพงทุกวันเก็ททุกวันเช่นกันแพงพริกทุกคำนะคะวันนี้โอ้โหสุดยอดคิดได้มีสิทธิ์ได้รับคิดได้เป็นได้แก้วตาพิมพ์แล้วค่ะครูซูซี่บอกคิดได้มีสิทธิ์ได้รับคิดได้มีสิทธิ์เป็นค่ะโอ้จักรจีหูเลยจักรจีจิ๋มๆเลยอะนะฮะแค่ปรารถนาก็ได้ครอบครองเรียบร้อยแล้วคำสอนแม่ลูกจำติดตาตึงใจครับผมลูกเบนเทนต่อไปสไลด์ถัดไปขึ้นโอ้โห2.2 ไอเดียโอเคไอเดียทุกคนเยี่ยมมากครูอิสรีแฮชแท็กครูอิสรีนักขายสายปาฏิหาริย์โอ้โหนะคะ 2.2 ใส่ชุดความเชื่อที่ฝังรากจนแกะไม่ออกซะโอ้อันนี้แหละหนูเลยคุณคะคุณสั่งสมองแล้วคุณเหนือกว่าความคิดคือความเชื่อจริงค่ะโหนี่วันนี้สอนแพงมากนะแพงมากแม่ถัดไปนะกระบวนการถัดไปคือใส่ชุดความเชื่อที่ฝังรากจนแกะไม่ออกอะไรบ้างของลูกของลูกอ่ะคือลูกอ่ะมาจากคนที่เป็นคนมีตะกละเพราะว่าเรียนกฎหมายค่ะจบเกียรตินิยมจบเนติบัณฑิตจบตัวทนายปีเดียวค่ะชีวิตก่อนหน้าจะมาเจอแม่ลุงนี่ใช้ตะกละใช้สมองล้วนๆแล้ววันที่มาเจอแม่ลุงอ่ะก็ยังมีความเป็นตะกละอยู่บ้างบางส่วนแต่เอามาใช้ตะกละนะคะไม่ใช่ตะกะตะกะตะกะคือครูอ้อมคือส่วนตะกะแม่โอเคนะตะกะคือใช้ความคิดบวกลบคูณหารแล้วก็มีสมการมีสมการคำนวณเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้คือครูอ้อมเลยใช้สมองใช้สมองแล้วก็มีตรักตักกะนะคะตรักกะก็คือจำไว้ตักกะคือครูอ้อมตักกะคือแม่จำแค่นี้พอนะครูอ้อมก็คิดแบบง่ายๆโง่ๆเลยว่าเป็นพอเราสร้างความสำเร็จรอบแรกใช่ไหมคะก็คือเป็นดีลเลอร์เบอร์หนึ่งในปีที่หนึ่งครูอ้อมก็คิดง่ายๆเลยว่าผลรวมในทุกๆปียังไงมันก็ต้องเยอะที่สุดอยู่แล้วคิดแค่นี้เลยค่ะฟังนะฟังนะเขาใส่ชุดความเชื่อที่ฝังรากจนแกะไม่ออกของเขาคือแกนดีลเลอร์เบอร์หนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งตลอดกาลเขามีสมการในหัวเขาเองว่าก็
็ถ้าปีแรกฉันเป็นยอดขายอันดับ1ปีที่2ปีที่2ฉันรักษามาตรฐานเดิมผลรวมยังไงมันก็ต้องมากสุดอยู่ดีเพราะปีแรกฉันทำพุ่งโด่งที่1ไปหมดแล้วแล้วยิ่งทำกี่ปีมันก็ยิ่งแบบมากสุดมากสุดมากสุดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันต้องสั่งเป็นความเชื่อไปเลยคุณจะต้องใส่ชุดความเชื่อของตัวเองที่ทำให้ตัวเองไม่สงสัยในตัวเองใช่ค่ะไม่สงสัยในตัวเองแล้วไม่สงสัยในเป้าหมายนั้นเลยคือมันเชื่อแบบสุดจิตสุดใจมันเหมือนแบบมีหลักฐานมีเหตุผลมาซัพพอร์ตเราแล้วซึ่งเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลโง่ๆของเราเองนั่นแหละค่ะที่เราคิดขึ้นมาสร้างขึ้นมาและหลายคนน่ะก็มีเหตุผลโง่ๆที่จะทำให้ตัวเองไม่สำเร็จคิดขึ้นมาถูกต้องคิดขึ้นมาแบบในทางที่เป็นลบมันจะเป็นไปได้ไหมคิดตัดแข้งตัดขาตัวเองถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากสำเร็จก็แค่หาเหตุผลโง่ๆมาซัพพอร์ตโง่ๆในที่คือไม่ต้องใช้สมองเยอะมากว่ามันจะอธิบายดีมากโง่ๆหมายความว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะดีที่สุดแบบไหนที่จะทำให้กูมั่นใจเชื่อฝังรากใช่แล้วไม่สั่นคลอนกับความเชื่อและเป้าหมายของคุณถูกต้องนี่ครูอ้อมเขาสร้างอันนี้ขึ้นมาเลยลุงนภาบอกว่ามาใหม่นะคะฟังแล้วได้รับความรู้สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเลยคุณลุงนภาแชร์ด้วยนะจ่ายค่าหน่วยกิจนะใส่ชุดความเชื่อที่ทำให้คุณไม่สงสัยในตัวเองอันนี้ของลูกอ้อมค่ะแม่ยกตัวอย่างของอิสรีอิสรีใส่ชุดความเชื่อว่าเขาจะต้องขายดีเขาจะต้องยอดขายเป็นร้อยล้านในออนไลน์เพราะอิสรีเป็นคนดีเนี่ยแค่นี้เลยง่ายไหมง่ายเลยจริงๆค่ะครูซ่าใส่ชุดเอาวันนี้ซ่ามาอย่างไหนยังไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยครูซ่ามาอย่างแม่ยังไม่เห็นหน้าครูซ่าเลยใครช่วยโทรตามครูซ่ามาเรียนหนังสือหน่อยค่ะนะคะอย่างเช่นครูซ่าใส่ชุดความเชื่อที่ฝังรากจนแกะไม่ออกคือฉันคือลูกกตัญญูคนกตัญญูยังไงก็สำเร็จใช่และชุดความเชื่อนี้ก็เป็นชุดความเชื่อของหนูด้วยค่ะแม่เวลาเราทำอะไรเราก็จะรู้สึกว่าเราอะสำเร็จได้คือเป็นคนดีต้องรวยเป็นคนแล้วครูอ้อมมีความเชื่อเป็นชุดสมการแม่อันเนี้ยแบบทุกคนแม่พูดถึงครูซ่าครูซ่าก็มาเลยใครโทรตามให้เหรอใครโทรตามให้เหรอนะคะเมื่อกี้แม่ใช้สิทธิ์พาดพิงถึงลูกนะคะแม่กำลังบอกชุดความเชื่อที่ฝังรากจนแกะไม่ออกของซ่าที่ทำให้ซ่าประสบความสำเร็จคือฉันคือคนกตัญญูใช่ซ่าคือกตัญญูซ่าคือลูกกตัญญูเพราะฉะนั้นลูกกตัญญูยังไงก็สำเร็จใช่นี่จริงและแม่สอนในสิ่งนี้แม่สอนสิ่งนี้ลูกได้สิ่งนี้ตั้งแต่คอร์สสั่งจิตใต้สำนึกให้มั่งคั่งด้วยพลังกดแรงดูอันนี้เปลี่ยนชีวิตแบบโอ้โหเหมือนแกะสมองแกะกะโหลกออกอะค่ะแกะความคิดที่แบบว่าเป็นตักกะออกแล้วแบบคอร์สนั้นชื่อว่าสั่งจิตใต้สำนึกให้มั่งคั่งด้วยพลังกดแรงดึงดูดสอนเมื่อ3ปีที่แล้วสายตักกะคุณหมอหรือว่าแบบแพทย์วิศวะนักกฎหมายนะคะถ้าอยากสำเร็จในชีวิตง่ายขึ้นคอร์สนี้ครูอ้อมบอกเลยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณและตระกูลคุณเลยค่ะเพราะมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณคอร์สนั้นแม่ไม่เคยเอามารีลันไม่เคยเอามาขายอีกเลยแม่คอร์สเนี้ยคืออยากให้คนที่แบบว่ามีสมองมีตรรกะโคตรของคนที่มีตรรกะใช้หัวใช้ความคิดไม่เคยโปรโมทคอร์สนี้เลยนะ3ปีแล้วนะแล้วในชีวิตที่มันเป็นเรื่องยากไปหมดอะค่ะมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายแบบที่ชีวิตครูอ้อมสร้างความสำเร็จใหม่แบบเนี้ยเอางี้ดีกว่าคอร์สเนี้ยราคาที่หน้าเพจ 19,900 บาทแล้วครูไม่เคยโปรโมทเลยนะแต่เฉพาะวันนี้คนที่โอนวันนี้เท่านั้นเลยนะวันเดียวแฟลตเซลล์9999โอ้ยทุกคน 50% เฉพาะคนจริงมันไม่ใช่ทุกคนที่จะโอนลงหรอกลูกเพราะฉะนั้น รู้อยู่แล้วมันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่มันจะเป็นคนจริงราคาคอร์สนี้ตอนอ้อมเรียนคือ19,900 บาทนะใช่ค่ะแฟลตเซลล์เว้ยแฟลตเซลล์กลางไลฟ์เฉพาะไลฟ์นี้จริงตอนนั้นครูพิมพ์คำว่า CF รวยมันจะเด้งเข้าอินบ็อกซ์เลยเฉพาะวันนี้ให้ราคาที่ 9,999 บาทแล้วหมิวจบเลยนะลูกถ้าเกิดว่ามีมาวันอื่นอีกไม่รับด้วยประการทั้งปวงโอเคป่ะจริงคือต้องเป็นราคาวันนี้เฉพาะคนในไลฟ์สดนี้เพราะคือถ้ามาฟังย้อนหลังก็ไม่ให้ด้วยนะโอเคเป้าเพราะว่ามันเป็นราคาที่บ้าบอมากอ่ะคืออยากให้สนุกคอร์สนี้นี่จริงค่ะคอร์สนี้นะคะคนที่มีสมองใช้สมองแล้วในเอาง่ายๆคุณจะเช็คได้ยังไงว่าคุณเป็นคนที่ใช้สมองต่อให้คุณไม่ได้เรียนวิศวะหมอ
หรือนักกฎหมายไม่ได้เรียนบัญชีไม่ได้เรียนพวกนี้มาแต่คุณจะเช็คได้ยังไงว่าในชีวิตคุณใช้สมองมาตลอดเช็คง่ายๆเลยถ้าในความคิดหรือในหัวคุณในชีวิตคุณอะทำอะไรมันยากไปหมดค่ะครูอ้อมบอกเลยไปเรียนคอร์สนี้ชีวิตคุณจะง่ายขึ้นค่ะเปลี่ยนชีวิตยากๆให้กลายเป็นชีวิตง่ายๆคอร์สสั่งจิตใต้สำนึกให้มั่งคั่งด้วยพลังกดแรงแม่รู้สึกสนุกมากเพราะว่าจริงเราทำอะไรสนุกๆอะคือเราขายแบบว่าขายแบบว่าคือบ้าบอมากอะจากพันอ้อมเรียน 19,900 อ่ะทุกคนครูอ้อมเรียน 19,900 ครูไม่เคยโปรโมทเลยมาตลอด3ปีทุกเต็มวันนี้เป็นเรื่องที่ช็อกโลกเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้เรียนหรอกเพราะว่าคนที่มาฟังย้อนหลังก็ไม่รับแล้วนะจ๊ะคือวันนี้เป็นแฟลชเซลแปลว่าต้องอยู่ในนี้ครูซาต้องไปเรียนจริงๆ9999ไม่เป็นไรไม่ครูซาไม่ต้องไปเรียนก็ได้ครูซา CF มาแล้วแม่พิมพ์ว่า CF รวยรวยพิมพ์ CF รวยแล้วเดี๋ยวมันจะเด้งเข้าอินบ็อกซ์เฉพาะคืนนี้อันนี้คือพูดตรงๆหมิวถ้าพรุ่งนี้ใครมาบอกของ9999ไม่ได้รอรอบต่อไปแม่อารมณ์ดีเมื่อไหร่แม่อยากทำเรื่องสนุกสนุกกลางไลฟ์เมื่อไหร่ค่อยว่ากันมันต้องให้รางวัลคนที่เรียนสดดีเพราะวันนี้มาไลฟ์เร็วด้วยทุกคนวันนี้มาไลฟ์ตอน3ทุกตอนนี้2222เออ2222จะกระวังขาละนี่ไงนี่ไงจะกับแม่โคตรสุดยอดเลยแล้วหนูเห็นเป็นแบบ2222000อีกทุกคนทุกคนควรจะบอกอะไรให้นะคุณ2222ยาวนานแม่ทุกคนเสียรวยมาหมดละทุกคนสุดยอดทุกคนจริงๆครูอ้อมโคตรดีใจกับทุกคนตอนนี้19999นะเว้ย19,000 อ้อมอ่ะอ้อมจ่ายเงินเรียน 19,900 ทุกคนคะจะบอกความลับอะไรให้ราคา 19,900 บาทนี่คือราคา early bird นะคะเพราะตอนนั้นครูอ้อมลงเป็นคนแรกๆเลยค่ะไม่รู้ early bird ตอนนั้นแม่จำได้ 15,900 ราคาแม่งั้นหนูก็ลง 15,900 อ๋อ 15,900 แต่สุดท้ายคอร์สเนี้ยราคาที่หน้าเพจคือ 19,900 เพราะหนูลงเป็นคนแรกตอนนั้นน่ะตั้งแต่คอร์สภาษาลูกทีลูกทีพิมพ์ว่า CF รวยลูกมันถึงจะเด้งเข้าอินบ็อกแม่ตั้งโปรแกรมไว้แล้วแม่สั่งจักรวาลไว้แล้วทุกคนที่ได้ไปเรียนแม่สั่งจักรวาลไว้แล้วว่า CF รวยมันจะเด้งเข้าอินบ็อกอัตโนมัติแล้วลูกรีบโอนเงินจริงคอร์สนี้นะจริงมันจะทำให้ชีวิตเอาง่ายๆคุณซื้อชีวิตยากๆคุณเล็กให้กลายเป็นชีวิตง่ายๆ9,900 บาทอาจารย์จ้ะประโยคนี้ค่ะซื้อชีวิตยากๆให้กลายเป็นชีวิตง่ายๆในราคา 9,900 บาทไม่เอาก็แล้วแต่ชีวิตครูเปลี่ยนแล้วค่ะใช่พอจบแล้วลูกพอแล้วเลิกโฆษณานะคะมันถูกเกินไปแล้วพอเปลี่ยนจริงทำให้ CF รวยมันจะเด้งเข้าอินบ็อกซ์ CF รวยจะเด้งเข้าอินบ็อกซ์และในชีวิตครูลุงนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาไม่เคยมีราคา9,999จริงไปสืบเสาะได้ทุกคอร์สอาจารย์บดิตก็ไม่มีแล้วนะคะราคา9,999ราคานี้ไม่มีแล้วราคานี้สำหรับพวกครูใหม่ๆนะคะมันสุดยอดจริงจริง CF รวยมันจะเด้งเข้าอินบ็อกซ์คุณและเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะโคตรโชคดีมาฟังย้อนหลังโคตรโชคดีตัวใครตัวมันนะโคตรโชคดีอ่ะคุณจะได้สมการเดียวกับอ้อมที่ว่าใส่ชุดความเชื่อที่ฝังรากจนแกะไม่ออกและชีวิตคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายหมดเลยคุณอยากสำเร็จอะไรคุณอยากสำเร็จอะไรนะในสมองคุณที่มันเคยใช้ตรรกะซิกมา F เท่ากับ MA อะไรคืออะไรวะคือสมการอะไรวะซิกมา F เท่ากับ MA นี่คือเด็กเรียนวิทย์ต้องรู้หนูจบวิทยาศาสตร์มาด้วยแม่แม่ก็จบวิทยาศาสตร์ลูกนะคะคุณแม่ก็จบมหิดลเนี่ยลูกเทคนิคการแพทย์คือมีเรียนด้วยเหรอซิกมา F อ้าวสมัยหนูมีนะแม่อ๋อเหรอโอเคคนนึงมหิดลคนนึงอะไรลูกแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงหลักสูตรอาจจะไม่เหมือนกันตั้งแต่หนูสมัยเด็กแบบว่า CF รวยนะคะลูกสาวปอลาวพิมพ์ลอลิงนะลูกกรุณาลอลิงได้ป่ะลอลิงมันจะไม่เข้าอินบ็อกซ์ใช่ป่ะเขาไม่มีลอเรือสปปลาวลูกเอาสปปลาวไม่มีลอเรือเขาใช้ลอลิงสปปลาวไม่มีลอเรือมีแต่ลอลิงกุมใจกุมใจจริงๆกุมใจจริงๆลอลิงไปไหนอันนี้ลอเรืออันนี้ลอเรือไปไหน CF รวยไปแหมพอจาก19,999เหลือ9,999บาทโอน CF รวยกันใหญ่มีแม่มีอ๋องั้นพิมพ์ใหม่ลูกจริงค่ะครูอ้อมเทวีคนหนึ่งคือเชื่อทุกความเชื่อที่สนับสนุนให้ง่ายสุดยอดค่ะพี่เทวีพี่เทวีน่าจะได้เรียนคอร์สนี้แล้วไหมอ่ะน่าจะใช่นะแม่จะชื่อเทวีเหรอใช่ไม่ใช่พี่เทวีเรียนในคอร์สนั้นฉันเรียกชื่อพี่เทวีตลอดเวลาเจอกันในคอร์สแม่เรียกพี่เทวีตลอดอย่าให้เจอพี่เทวีแถวไหนนะพี่เทวีเป็นอะไรกับพี่เทวีนักหนาวพี่เทวีคงจะแบบอะไรเนี่ยนะอ้าวโอนแล้วด้วยโอนแล้วด้วยอ่ะมะหมูหนูนี่จบสถาบันเดียวครูอ้อมวันนี้ทุกคนโคตรโชคดีอะแม่เพราะว่าปกติมีเงิน 9,900 บาทคุณซื้อคอร์สนี้ไม่ได้นะคะคอร์สนี้มันปิดไปแล้วนะใช่ทุกคนโค
ครูขอบคุณจักรวาลนะคะดีใจแทนทุกคนขอบคุณแม่ด้วยที่แบบแม่ให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนคอร์สนี้จริงๆพีคมากคุณอนันต์วงทองน่ารักมากบอกขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยอ่ะสไลด์ถัดไปไอขึ้น 2.3 CF รวยไปเลยลูกอันนี้คุณจะ3เลยลูก CF รวยค่ะ 2.2 CF รวย CF รวยอ่ะจะทำให้คุณได้สมการความสำเร็จข้อ3ขึ้นเลยลูกข้อ3มาค่ะเมื่อกี้แม่อธิบายชัดเจนแล้วนะอิสรีคือเชื่อว่าตัวเองเป็นคนดีดังนั้นคนดีต้องสำเร็จต้องรวยซาเชื่อว่าตัวเองเป็นคนกตัญญูสร้างสมการมาว่าคนกตัญญูต้องรวยแม่และในคอร์สเนี้ยมันมีสมการสอนสมการด้วยถูกต้องลูกในคอร์สสั่งจิตใต้สำนึกให้มั่งคั่งด้วยพลังกดแรงดึงดูดมีสมการให้ลูกทุกคนได้เรียนและปลดล็อกด้วยใช่ค่ะขอตัวอย่าง CF รวยไปขอตัวอย่างไม่ได้ไม่ทันลูกข้อ3ก่อนโอเคต้องไปแล้วใช่ไหมต้องไปแล้วลูกเดี๋ยวตอนท้ายถ้ามีเวลาเหลือจะเอาตัวอย่างในคอร์สให้ดูเป็นน้ำจิ้มนิดนึงไม่หนูเนี่ยจะยกตัวอย่างให้ได้เดี๋ยวท้ายไลฟ์ก่อนข้อ3ครูอ้อมกระตุ้นการทำงานของ RAS อย่างต่อเนื่องข้อนี้สำคัญนะลูกฟังให้ดีนะข้อนี้พีคมากขอคนละ1แชร์จ้ะขอคนละ1แชร์จ้ะลูกกระบวนการที่3แล้วนะกระบวนเดี๋ยววันนี้ให้สไลด์ทุกคนเลยไม่ต้องแคปให้ก็ได้ก็ทุกคนก็แคปออกจากไลฟ์ได้อยู่แล้วก็โทษข้อ3กระตุ้นการทำงานของ RAS อย่างต่อเนื่องวงเล็บเก็บหลักฐานจริงค่ะลูกอย่าคิดว่าสั่งงานแล้วปักหมุดให้สมองสั่งงานหนเดียวจริงอันนี้จริงแพงอ่ะแม่ไม่ใช่นะลูกละเอียดมากเลยอ่ะวันนี้สไลด์ละเอียดมากอย่างกับอยู่ในคอร์สออนไลน์อ้อจริงจริงๆคอร์สเนี้ยสามารถแบบ 5,900 ได้อย่างสบายๆเลยถูกแต่วันนี้คือคุณได้ฟรีคุณแค่เอา1วันนี้ที่สไลด์สอนเนี่ยสามารถจะ1แชร์จริงค่ะอ่ะโอ้โหสุดยอดครูกบวันนี้แม่สอนสุดยอดมั้ยแม่กับครูอ้อมสอนสุดยอดมั้ยกบบอกแม่มากบครูไหมบอกว่า CF รวยค่ะเย้ดีใจกับครูไหมด้วยค่ะแชร์ยังแชร์คนละ1แชร์ยังเราบอกเขาแชร์เราต้องแชร์ก่อนด้วยนะลูกอ๋อแม่เองแชร์ค่ะทุกคนแชร์ค่ะครูรุ้งแชร์เดี๋ยวนี้เลยค่ะคือก่อนที่เราจะบอกให้ใครทำอะไรเราต้องทำก่อนงั้นหนูทำแล้วคุณแม่เองคุณแม่เองค่ะคุณแม่ขอแชร์แป๊บนึงนะลูกเจอเกินแล้วจะอธิบายอย่างละเอียดเลยข้อนี้แม่ลุงขอแชร์เลยงานนี้แม่แชร์แล้วมันแบบว่ามีต่อจากอันนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่มีตอบมีตั้ง6ข้อที่เราเตรียมมาวันนี้6สไลด์พี่อ้อมสอนค่ะค่ะก็กระตุ้นการทำงานเก็บหลักฐานคือทุกครั้งที่ครูอ้อมสำเร็จค่ะครูอ้อมมันเหมือนเป็นการตอกหมุดย้ำเก็บหลักฐานความสำเร็จแล้วก็ชื่นชมกับความสำเร็จตัวเองทุกครั้งตอกย้ำว่าใช่นี่ไงฉันคือคนคนนั้นใช่นี่ไงฉันคือคนคนนั้นเก็บหลักฐานจากการที่เราทำสำเร็จหนึ่งครั้งค่ะครูอ้อมพาคนพาทีมนะคะไปทริปแรกคือทริปสิงคโปร์ค่ะทริปสิงคโปร์แม่รักสิริจังสิริน่ารักมากสิริบอกโหไม่มีที่ไหนเคลียร์เท่าเพจแม่แล้วจ้ะทำทริปแรกก็คือทริปสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ตอนนั้นเป็นกันแดดค่ะแค่แบบมี1ตัวที่แตกตัว1ใบที่แตกครูเก็บหลักฐานใช่ฉันคือแกรนด์ดีลเลอร์เบอร์1ยอดขายอันดับ1ตลอดการเก็บหลักฐานแล้วก็กระตุ้นโดยการสั่งงานจิตใต้สำนึกทุกหลักฐานความสำเร็จซัพพอร์ตเป้าหมายของฉันซัพพอร์ตสิ่งที่สั่งจิตใต้สำนึกไว้แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาง่ายๆนะครูแบบเก็บหลักฐานขณะที่ว่ามี1ออเดอร์1ออเดอร์ที่เข้ามาสมมติว่าเราต้องการทำคลิปของกันแดดอ้อมสอนดีมากเลยจริงค่ะกันแดด1หลอดก็เพื่อจะคอนเฟิร์มว่าฉันคือดีลเลอร์เบอร์1ยอดขายอันดับ1ตลอดการกันแดด1หลอดก็เพื่อจะคอนเฟิร์มว่าฉันคือคนที่จะพาคนไปคลิปนี้เยอะที่สุดและเดี๋ยวมันจะมีสเต็ปถัดไปต้องสอนในข้อถัดไปใช่ไหมลูกเห็นไหมเราอ่ะขายได้1ชิ้นคนโอนเงินมาให้เราแบบ900บาทคนโอนเงินมาให้เรา 1,500 บาทเราลืมขอบคุณทุกจำนวนตัวเลขระหว่างทางในการดำเนินธุรกิจหรือว่าทำธุรกิจเราต้องขอบคุณทุกจำนวนตัวเลขแม่บอกหนูว่าอะไรจำได้ไหมตื่นมาให้ขอบคุณสรรพสิ่ง24อย่างเฉลี่ยแล้วว่าใน1วันเนี่ยขอบคุณชั่วโมงละ1ครั้งกระจอกไปเลยเพราะถ้าลูกออเดอร์เข้าเป็น10ออเดอร์วันนึงอ่ะ20ออเดอร์วันนึง40ออเดอร์วันนึงรักครูหนึ่งสุรภาเช่นกันลูกสามารถที่จะขอบคุณทุกออเดอร์ทุกจำนวนทุกเมสเสจที่เด้งเข้ามาแจ้งเตือนว่าเงินเข้าใช่ค่ะตอนลูกแพ็คของส่งลูกค้า
ลูกพูดขอบคุณในใจอ่ะขอบคุณที่แบบสั่งออเดอร์มาขอบคุณที่ฉันได้นั่งแพ็คของส่งเธอคือทุกอย่างยอดเยี่ยมเลยชีวิตฉันขอบคุณนะแล้วทุกการขอบคุณทุกหลักฐานที่จักรวาลส่งมาให้หลังจากขอบคุณเสร็จแล้วพามันไปยังเป้าหมายของเราค่ะทุกอย่างที่เข้ามานี่คือแบบจักรวาลกำลังส่งหลักฐานมาจักรวาลกำลังคอนเฟิร์มว่าเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้ใช่นี่คือคำตอบที่ใช่ดูอ้อมใช่ใช่ออเดอร์กันแดดเข้า1หลอดนี่คือหลักฐานที่จักรวาลคอนเฟิร์มว่าฉันคือแกนดีลเลอร์เบอร์1ยอดขายอันดับ1ตลอดกาลจริงพูดแล้วขนลุกมากเลยแม่สเตลล่ามา1กล่อง890 5กล่องเหลือกล่องละ800 5กล่อง 4,000 บาท1กล่อง890ก็เก็บหลักฐาน5กล่องเหลือกล่องละ800บาท 4,000 บาทก็เก็บหลักฐานออเดอร์ 4,000 กับออเดอร์890ต่างกันตั้งหลายพันแต่ขอบคุณเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้พีคสุดขอบคุณเหมือนกันเพราะจักรวาลไม่ตัดสินว่า5บาทน้อย100ล้านมากจักรวาลไม่รับรู้ตัวเลขของคุณจักรวาลรับรู้ที่อารมณ์ความรู้สึกถ้าคุณขอบคุณ1กล่อง1ชิ้นได้เหมือนการที่คุณขอบคุณในวันที่คุณเป็นแกรนดิเลอร์เบอร์1ยอดขายอันดับ1คุณก็ได้รับสิ่งนั้นค่ะครูท้าพิสูจน์จริงลูกศิษย์ครูดีกว่าจริงค่ะเพราะกฎแรงดึงดูดต้องพิสูจน์ที่ผลครูท้าพิสูจน์คุณเลยถ้าหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณได้รับอะไรมากน้อยเพียงใดมากน้อยคือสมองคุณตัดสินไงตัวเลขอะค่ะตัวเลขอะเอาเป็นแค่ว่าสมมติว่าเพื่อนคุณซื้อหมูปิ้งข้าวเหนียวมาทิ้งไว้คุณที่โต๊ะทำงานแล้วเขียนโน้ตว่าอาซื้อมาฝากมึงกูเดินผ่านชอบเห็นชอบกินข้าวเหนียวหมูปิ้งคุณเก็บหลักฐานดิโหนี่ฉันคือคนโปรดของจักรวาลใช่ชีวิตฉันมักจะได้อะไรแบบง่ายๆเสมอจริงค่ะคุณพูดสวนเข้าไปแบบนี้ได้ไหมจริงๆค่ะคุณกล้าเปล่าคุณกล้าเปล่าแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขมากถูกต้องนำพาความมั่งคั่งร่ำรวยมาสู่คุณระหว่างวันค่ะสามีคุณไลน์มาแม่ทำอะไรอยู่แค่ประโยคว่าแม่ทำอะไรอยู่คุณกล้าเก็บหลักฐานเปล่าว่าคุณเป็นที่รักอย่างยิ่งฉันเป็นที่รักอย่างยิ่งอ่ะนี่คือหลักฐานที่สามีอ่ะไลน์มาว่าแม่ทำอะไรอยู่ฉันคือที่รักของจักรวาลกล้าเปล่าแข่งกันเปล่าเออถ้ากล้าพอคุณก็ได้รับใช่ทุกสิ่งทุกอย่างใช่ลูกโหมีคนบอกว่าสอนละเอียดยิบเลยใครพูดนะคนนี้น่ารักมากคุณเดือนเพ็ญบอกวันนี้แม่ลุงกับครูอ้อมสอนละเอียดยิบเลยจริงค่ะเวลาเราสองคนแม่ลูกสอนเนี่ยใช่ครูบอกนะเว้ยคุณวันนี้เนี่ยกี่นาทีแล้วพี่ไอ้1ชั่วโมงแล้วถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าตัวใครตัวมันแล้วนะเว้ยจริงของแบบนี้สอนในคอร์สนะจริงค่ะวันนี้ครูลุงกับครูอ้อมนี่คือสุดจิตสุดใจกับพวกคุณนะจริงๆๆใครไม่เห็นคุณค่านี่ช่างเลยนะแต่คุณต้องรู้นะว่านี่ไลฟ์นี้นี่คือหัวใจ2ดวงนี้มันปั้นไลฟ์นี้ส่งมอบให้ลูกศิษย์เลยนะจริงค่ะและปรารถนาให้คุณเปลี่ยนชีวิตผ่านไลฟ์นี้เลยค่ะเพราะมันเปลี่ยนชีวิตครูอ้อมมาแล้วค่ะครูดีใจกับครูหนึ่งสุรภาบอกวันนี้หลักฐานของ 3,000 คนมาตลอดแม่ไม่ได้พูดเล่นนะปีนี้แม่รู้เจ้าสุรภาอ้อมแม่ขนลุกเนี่ยหนูก็ขนลุกแม่พูดหนูก็ขนลุกเลยเนี่ยตอนนี้เลยอ่ะแล้วแม่เห็นด้วยหนึ่งแม่จะบอกอะไรให้แม่แองเคอริ่งหนึ่งเรื่องป้ายไฟแล้ววันใช่ป่ะไอ้แล้ววันนั้นน่ะหนึ่งโพสต์รูปออเดอร์อะไรสักอย่างแล้วมีป้ายไฟครูหนึ่งสุรภาหนึ่งที่แม่พูดเลสประเด็นเรื่องป้ายไฟขึ้นมาว่าเฮ้ยคนของลูก 3,000 คนท่วมฮอเลยอะป้ายไฟจะขนาดไหนหนึ่งเก็ตไม่ลูกหนูเห็นด้วยเลยอะหนูเห็นภาพเลยเนี่ยถูกไหมเฮ้ยใครที่อยู่ไลฟ์นี้คุณได้กำไรมากนะไอ้ลูกหยิบไอ้ที่แขวนผ้าม่านมาดิสีส้มอันเนี้ยทำไมหนูนี่แม่สอนเออในคอร์สเจ็ดมนตานี่คือสายของผ้าม่านที่อาณาจักรสีไล่ของครูลุงแต่ละห้องใส่ของผ้าม่านไม่เหมือนกันตอนที่ครูอ่ะจะซื้อบ้านหลังเป็นร้อยล้านอ่ะอ้อมเข้าใจเปล่าเซิร์ชหาคำว่าคฤหาสน์ร้อยล้านอ่ะครูคือเหมือนครูเครซี่ไอ้พวกของแต่งบ้านจำได้ไหมเจ็ดมนตาแม่ชูให้ดูอ่ะแน่นเลยจ้ะหนึ่งไอเนี้ยมันเรื่องเดียวกับไอเรื่องป้ายไฟของลูกอ่ะสุรภาโอ้ครูหนึ่งต้องกลับไปดูเดนันซ้ำแม่ว่าเขาเก็ตแม่ว่าสุรภาเก็ตเขาดูหลายรอบแล้วแม่ใช่ใช่แม่ว่าสุรภาเก็ตน้ำปั่นบอกขนลุกเลยทุกคนแม่บอกเลยนะ
มันคือการแองเคิลลิ่งโอ้โหวันนี้แพงมากเลยอ้อจริงแม่เราสอนแพงมากแม่อยากเราจะให้แพงกว่านี้อีกค่ะทุกคนค่ะเอาเหรอนึกว่าบอกว่าเราจะปิดไลฟ์เลยไม่แม่ลูกเบิ้ลวินเทจสำลันใจนะคะพี่แอลบอกครูทั้งสองมีหัวใจผู้ให้จริงจริงจริงลูกไม่มีใครสอนและได้ฟังมาก่อนเลยค่ะลูกปริสาบอกคุณปริสาครูดีใจมากครูก็ไม่เคยเราสองคนก็ไม่เคยเปิดเผยเรื่องอะไรแบบนี้ละเอียดขนาดนี้ใช่หนึ่งแม่บอกเลยว่าวิชวลของแม่แล้วก็วิชวลของลูกก็อันเดียวกันนะคือมันเป็นโคครีเอเตอร์พระเจ้าสององค์กำลังสร้างร่วมกันเข้าใจป่ะเราคือพาวเวอร์ก็อดของชีวิตเราอะแล้วเมื่อไหร่ที่มีคนหนึ่งคนสุมหัวจุดไฟอะสุมหัวเห็นภาพเดียวกันคนสองคนขึ้นไปเขาเรียกว่ามาสเตอร์ไมนโปเลียนฮิลเรียกว่านี่คือมาสเตอร์ไมครูอ้อมเห็นด้วยแล้วเพราะฉะนั้นหนึ่งสุรภาป้ายไฟใน Impact Arena Hallอันนี้ทุกคนไม่เป็นไรลูกฟังไปก่อนก็อะไรนี้เป็นไลฟ์โคชชิ่งไงแม่เออไลฟ์โคชชิ่งใช่นี่แพงมากทุกคนลูกฟังไปลูกฟังไปก่อนนะใช่ลูกฟังไปก่อนใครยังไม่เข้าใจวันนี้ไม่เป็นไรลูกในสิ่งที่ครูลุงกับครูอ้อมสอนอยู่แต่ไอ้รุ่นพี่ของพวกเราเนี่ยที่เรียนคอร์สออนไลน์แม่มาทุกคอร์สเขาเข้าใจไอ้เรื่องพวกนี้หมดนะใครที่เพิ่งเข้ามาได้ยินแล้วยังไม่ค่อยเก็ตไม่เป็นไรลูกค่อยๆติดตามครูลุงค่อยๆฟังในไลฟ์แต่ละไลฟ์เราจะเติบโตไปด้วยกันลูกนะเราจะเติบโตไปด้วยกันครูจะเห็นความสวยงามของลูกศิษย์ครูเข้ามาเรียนกับครูแล้วก็เติบโตขึ้นวันนึงหนูจะแบบแค่ยักคิ้วหลิวตาใส่หน้ากันเราก็จะรู้อ๋อแม่พูดสิ่งนี้อ๋อหนูรู้ละเออเราจะเติบโตไปด้วยกันลูกครูก็นั่งอยู่ตรงนี้สอนพวกหนูนะคะข้อ4จะแพงพี่กว่านี้ข้อ4จะแพงโอเคไปข้อ4ไปข้อ4อ่ะไปข้อ4ครู1บวรลักษณ์บอกได้ยินคือได้รับครูใหม่บอกครูหนึ่งสุรภาสุดยอดมาสุดยอดจริงลูกอ้าวไปค่ะลูกค่ะจ๋ามาลัยมาลัยจ๋าสวัสดีจ้าอ้าวต่อลูกทุกคนสงัดดีค่ะครูทั้งสองคนเห็นไหมสงัดดีลูกจ๋าสี่ทุ่มเองนะยังไม่สงัดนะทำไมหนูพูดว่าสงัดดีล่ะลูกพิมพ์ผิดหรือว่าตั้งใจค่ะสงัดดีแม่เนี่ยโคตรแพงโคตรพีคโอ้โหศูนย์ความงามออร่าอยู่ที่แชร์ได้ไหมอ่ะโคตรแพงโคตรพีคครูอ้อมรู้ว่าอะไรสิ่งที่ครูอ้อมจะให้มันคืออะไรอะแม่มันโคตรแพงแม่ว่ามันแพงไหมแพงแพงเอาแชร์ให้ฉันแชร์อีกหนึ่งแชร์ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคหนูแบตหมดแล้วเนี่ยโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวแม่ทุกคนจ๋าครูอ้อมขออีกเคอร์ละหนึ่งแชร์ทุกคนดูดิเซตความสำเร็จเป็นมาตรฐานขยายใจบวกขยายศรัทธาแพงแพงแพงโคตรแพงแพงแพงสิ่งนี้ไม่รู้จะมีใครบอกคุณบ้างนะแต่คุณจะบอกคุณโอ้ยเอาแชร์แม่แชร์ให้เลยอ่ะเอาแชร์พีคมากและสิ่งนี้เป็นความลับที่ครูอ้อมได้จากการไปอาณาจักรแม่ลุงค่ะเป็นลูกศิษย์คนแรกที่ได้เห็นในสิ่งที่แม่เป็นและทำให้ดูค่ะแล้ววันนี้จะเอามาเปิดเผยให้กับทุกคนเพราะครูอ้อมเห็นแม่เป็นเห็นแม่ทำแล้วเอามาทำแล้วมันจึงกลายเป็นมาตรฐานความสำเร็จแบบนี้ค่ะทุกคนคิดดูว่ามันจะพีคเบอร์ไหนนะคะสงัดดีค่ะติช่าสงัดดีกันทั้งไลฟ์แล้วตอนนี้โอเคนะเราจะเติบโตไปด้วยกันชอบรักครูลุงค่ะคุณพัชราครูพูดอย่างนั้นครูพูดจริงเพราะว่าปีผ่านปีเดือนผ่านเดือนวันผ่านวันเหมือนที่ครูเห็นครูอ้อมลูกศิษย์ครูทุกคนครูซ่าครูอิสรีครูแอนนี่ครูหนึ่งสุรภาทุกคนค่อยๆเติบโตขึ้นอ่ะเราค่อยๆเห็นเขาอ่ะลูกก็จะเป็นอย่างนั้นพวกเราจะเป็นแบบนั้นเราจะเติบโตไปด้วยกันเอาละแชร์ยังแชร์ยังนะคะเจ้าสัวธัญวินบอกว่าขอบคุณมากครับครูตื่นรู้มากครับโคตรแพงเลยครับวันนี้ครูทั้งสองให้เงินล้านผมเลยขอบคุณครับขอบคุณคุณธัญวินเจ้าสัวธัญวินน้ำส้มคั้นสดหมื่นล้านรายงานความสำเร็จรายงานความสำเร็จคืบหน้าครูด้วยนะครูรอฟังไปค่ะแชร์ยังเขาแชร์กันยังลูกเขาแชร์กันยังคุณเออิสระยอดเยี่ยมบอกครูให้เยอะเลยนะคะข้อนี้ลูกเจนนี่ลูกเจนนี่มาแล้วนะคะกี่แชร์แล้วโอเคอ่ะยอดแชร์ขึ้นมาประมาณ 1.7 จุดโอเคไม่เป็นไรเหรอค่ะเท่าไหร่ก็เท่านั้นค่ะครูอ้อมอธิบายเลยเซตความสำเร็จเป็นมาตรฐานขยายใจและขยายศรัทธาอันนี้คือสิ่งที่ครูอ้อมได้รับจากการที่ครูอ้อมไปอาณาจักรแม่ลุงค่ะสิ่งที่ครูอ้อมนี่ความลับของแม่แล้วนะฟังให้ดีนะความลับของแม่ลุงปรมาจารย์ด้านกฎแรงดูดในยุคแรกที่ลงมือทำก่อนจะมาเป็นแม่ลุงวันนี้นะคะและก่อนจะมาเป็นครูอ้อมวันนี้คุณได้ความลับข้อนี้คุณจะไปสร้างกี่ล้านก็ได้ถ้าคุณทำสิ่งนี้คือครูอ้อมไปเห็นโพสต์อิทกระดาษที่แม่เขียนไว้ค่ะเห็นไหม
ม่เขียนตลอดนะไอ้กระดาษติดเนี่ยเองและแม่ก็เขียนไว้เป็นแบบเป็นแบบเหมือนตั้งเหมือนแบบปฏิทินอะอันเล็กๆบนโต๊ะแล้วก็เขียนเป็นกระดาษอะแล้วแม่ก็เขียนคำว่า1ล้านแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็ดัน D O N E ค่ะตอนนั้นรู้มั้ยว่าแปลว่าอะไรไม่รู้ ความพีคคือไม่รู้เอาต่อเล่าต่อตอนนั้นคือไม่รู้เห็นแม่เขียน1ล้านติ๊กถูกแล้วดันนะ D O N E จำได้แม่นยำแล้วก็3ล้านติ๊กถูกแล้วดัน5ล้านติ๊กถูกแล้วดันแล้วมี10ล้านแล้วยังไม่ดันโอ้ตอนแรกที่เห็นปุ๊บเลยนะคะก็คือมันเป็นเป้าหมายมารู้ทีหลังมันเป็นเป้าหมายต่อเดือนของแม่ค่ะในยุคแรกก็ครูอ้อมก็เลยแบบด้วยความอยากรู้อยากเห็นแม่มันหมายความว่าไงอะแล้วแม่ก็เล่าให้ครูอ้อมฟังค่ะแล้วครูอ้อมก็เอามาทำสิ่งนั้นค่ะนั่นคือแม่สิ่งนั้นน่ะคือสิ่งที่แม่สอนครูอ้อมว่าเราต้องตั้งเป้าหมายใหม่เสมอหลายคนนะคะที่ประสบความสำเร็จแล้วไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ถูกเพราะชีวิตไม่มีเป้าหมายคิดว่าตัวเองทำเป้าหมายเสร็จแล้วค่ะสิ่งที่แม่สอนคือเราต้องมีเป้าหมายใหม่เสมอหลังจากที่เราทำมันสำเร็จแล้วค่ะแต่สิ่งที่ครูอ้อมแบบคุณเป็นพระเจ้าผู้สร้างอ่ะการสร้างของคุณคือการเติบโตของจิตวิญญาณคุณนี่ครูพูดเรื่องจักรวาลเลยนะอันนี้คือ law of universe เลยคือถ้าพูดกันก็คือเราเป็น power god เราคือพระเจ้าผู้สร้างเราเป็นอวตารของพระเจ้าผู้สร้างโอเคป่ะดังนั้นคุณไม่ได้โลภนะเว้ยที่คุณจะตั้งเป้าหมาย1ล้านดัน3ล้านดัน D O N E ดันแปลว่าเสร็จสิ้นแล้วโอเคป่ะดันคือเสร็จแล้วตั้งเป้าต่อ5ล้านต่อเดือนดันอ้อมมาหาครูวันที่ครูเขียนเป้าหมาย10ล้านต่อเดือนและยังไม่ได้ดันวันนั้นโอเคป่ะคือการที่คุณเนี่ยขยายใจก่อนนะขยายใจขยายศรัทธาในตัวคุณเข้าใจยังคุณคือพระเจ้าผู้สร้างคุณคืออวตารของก๊อดอะเราทุกคนเท่ากันหมดไม่มีใครต่ำต้อยกว่ากันและไม่มีใครสูงส่งกว่ากันเลยใช่ค่ะโอเคไหมคะทีนี้เราเป็นอวตารของก๊อดอะที่สร้างอะไรสร้างชีวิตเรานะเว้ยที่ครูพูดว่า I am power God เนี่ยคือก๊อดของชีวิตเราแต่ละคนเข้าใจยังความหมายของครู power God คือก๊อดของชีวิตเราแต่ละคนดังนั้นถ้าอยู่เป็นก๊อดตั้งเป้า3ล้านเสร็จแล้วตั้งเป้า5ล้านต่อเดือนเสร็จแล้วคุณไม่ได้โลภนะเว้ยถ้าใครมันมาหยุดคุณหรือถ้าใครมันมาหักขาคุณว่ามึงโลภคุณบอกคุณต้องตอบตัวเองไม่ต้องไปเถียงเขานะกูคือ power god ของชีวิตกูเอง god คือมีหน้าที่สร้างคำว่าโลภคุณไม่ได้มีนะไอคนที่พูดมันโลภมันถึงมีคำศัพท์ว่าโลภถ้าคุณสนุกกับการสร้างไปเรื่อยสนุกกับโลภคนละเรื่องและคำว่าโลภคืออะไรคุณไม่ได้มีศักยภาพมากพอที่ทำสิ่งนั้นจนทำสิ่งที่ไม่ดีโลภอย่างเช่นอยากได้เงินแสนหนึ่งแล้วมีคนวางเงินแสนหนึ่งไว้แล้วคุณหยิบขโมยเขาไปมึงโลภแล้วอันนี้คือไม่ใช่ความสามารถหรือศักยภาพของมึงอันนี้คือมึงโลภแล้วโอเคป่ะแต่ถ้าคุณสนุกมีความสุขมีพลังสร้างสรรค์ตื่นเต้นไฟลุกอยากจะตื่นขึ้นมาทุกวันตั้งเป้าใหม่ขยายใจขยายศรัทธานั่นคุณกำลังสนุกมันคนละเรื่องกับโลภนะใช่ค่ะก็ตรงนี้ขอแบบเพิ่มเติมนะคะส่วนที่ว่าบอกว่าเซตความสำเร็จเป็นมาตรฐานค่ะคือก็เริ่มต้นมาจากต่อเนื่องจากข้อ3ที่บอกว่าเก็บหลักฐานค่ะเก็บหลักฐานความสำเร็จพอครูอ้อมทำมันสำเร็จครั้งหนึ่งเหมือนที่แม่ทำหนึ่งล้านแล้วติ๊กถูกอะค่ะติ๊กถูกแล้วดันอะครูอ้อมทำมันสำเร็จครั้งหนึ่งก็คือการตั้งเป้าหมายว่าเราจะพาทีมงานไปทริปต่างๆเยอะที่สุดพาทีมงานไปทริปแตกเยอะที่สุดครูอ้อมทำทริปแรกก็คือสิงคโปร์ค่ะแล้วครูก็เซตเป็นมาตรฐานเลยค่ะสิงคโปร์ครูทำพาทีมงานไปแบบว่าทริปแตกเยอะที่สุดแล้วครูก็เซตเป็นมาตรฐานของชีวิตครูเลยค่ะในการขายและการสร้างทีมว่าครูต้องพาคนหรือทีมงานของครูไปทริปต่างๆให้มากที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็เป็นมาตรฐานในชีวิตที่สั่งจิตเก็บหลักฐานซ้ำแบบนั้นตอกหมุดซ้ำลงไปต
ทริปที่2ก็คืออิตาลีฝรั่งเศสก็พาคนไปเยอะที่สุดค่ะแล้วเก็บหลักฐานซ้ำอีกค่ะแล้วก็ขยายใจไปแบบนี้จนแบบที่พีคสุดๆแล้วเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจฝังติดแน่นที่จิตใต้สำนึกครูเลยคือการทำทริปอังกฤษแตก21ใบค่ะการทำทริปอังกฤษแตก21ใบและต้องกราบขอบพระคุณแม่ลุงแบบสุดจิตสุดใจเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ครูอ้อมทำทริปนั้นแต่มันแม่คือส่วนสำคัญครูอ้อมบอกเลยว่าแม่ลุงอ่ะอยู่ในทุกอนูความสำเร็จในชีวิตครูอ้อมแม่ลุงอยู่ในทุกอนูความสำเร็จในชีวิตครูอ้อมตั้งแต่ก่อนที่ครูอ้อมจะมาขายแบรนด์แม่ลุงค่ะตั้งแต่ยังไม่มีแบรนด์แม่ลุงก็คือคนที่อยู่ในทุกอนูความสำเร็จที่ครูก้าวเข้ามาเจอแม่นับตั้งแต่วันที่ครูอ้อมเจอแม่ครูลุงนับตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้วินาทีนี้และครูเชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้นเสมอไปแม่อยู่ในอนูความสำเร็จของครูเสมอค่ะทุกความสำเร็จของครูและที่พีคมากๆก็คือที่พีคมากๆก็คือตอนที่จะทำตั๋วอังกฤษ21ใบค่ะสิ่งหนึ่งที่ครูใช้และครูใช้แบบนี้เสมอนะคะแต่ที่ใช้ชัดเจนนี่มันพระเจ้าชัดๆจริง21สั่งอะไรได้อย่างนั้นเลยจริงค่ะเพราะว่าตอนนั้นคนไปทั้งหมดทุกคนก็คือ38คนถูกมั้ยเนาะแล้วก็ทำแตกไป21ใบสิ่งหนึ่งที่ครูอ้อมใช้ค่ะและครูอ้อมบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะขายสินค้าแบรนด์ไหนหรือทำอะไรอยู่ทำธุรกิจอะไรก็ตามทำธุรกิจอะไรอยู่ก็ตามสิ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะสำเร็จโดยเฉพาะในการขายในการสร้างทับสร้างทีมในวันที่คุณก้าวเข้ามาวันแรกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีคือศรัทธาในตัวผู้นำของคุณค่ะศรัทธาในตัวผู้นำและรักษาศรัทธาอย่างแรงกล้าสิ่งนี้ที่ทำให้ครูอ้อมประสบความสำเร็จอย่างสูงค่ะครูอ้อมบอกเลยว่าเดี๋ยวแม่พูดขยายก่อนศรัทธาเนี่ยเบอร์หนึ่งต้องศรัทธาตัวเองใช่ค่ะนะลูกนะอันนี้คือแบบบอกทุกคนไว้ใช่ใช่ค่ะคือเราศรัทธาในตัวผู้นำในตัวครูของเราในตัวโค้ชต้องมีสี่ศรัทธาใช่ในตัวเมนทอร์ของเราเนี่ยถูกต้องครูก็ศรัทธาในตัวอาจารย์บัณฑิตจริงไหมลูกไม่อย่างนั้นอาจารย์พูดอะไรมาไม่เชื่อไม่ฟังก็ไม่สำเร็จถูกไหมลูกครูก็ศรัทธาในหลวงตาที่ท่านเป็นเมนทอร์ครูถูกไหมลูกอันนี้คือศรัทธาเราถึงสำเร็จอยู่แล้วแต่ก่อนจะไปศรัทธาคนอื่นเบอร์หนึ่งนะหนูเบอร์หนึ่งต้องศรัทธาตัวเองก่อนจริงเปล่าถ้าไม่ศรัทธาตัวเองก็ไม่มีทางสำเร็จได้ใช่อันนี้ก็คือสิ่งที่ครูอ้อมก็เพราะว่าพอพูดไปเนี่ยบางคนเนี่ยเข้ามาเพิ่งเข้ามาตอนนี้พอดีศรัทธาในตัวผู้นำเดี๋ยวกูต้องสำเร็จคือเบอร์หนึ่งคือตัวลูกก่อนใช่ค่ะจริงๆถ้าลูกไม่ศรัทธาในตัวเองได้ลูกไม่มีวันจะไปศรัทธาคนอื่นได้เลยจริงค่ะแล้วลูกจะกลายเป็นท่านรับใช้ผู้ไร้ศรัทธาพิมพ์มานะ okay. ถ้าลูกไม่ศรัทธาในตัวเองลูกจะกลายเป็นท่านรับใช้ผู้ไร้ศรัทธาลูกจะรับใช้ชีวิตลูกรับใช้ความปรารถนาของคนอื่นถ้าลูกไม่สามารถที่จะศรัทธาในตัวเองก่อนได้พีคมากแม่เอาอันนี้แม่พูดแรงเลยนะจริงค่ะถูกไหมถ้าไอซ์มาทำงานกับแม่แล้วไอซ์เขาไม่ศรัทธาในความเก่งกาจของเขาสุดท้ายเขาจะเป็นแค่ทาสรับใช้ผู้ไร้ศรัทธาสั่งกระต่ายไปวันๆนึงแล้วก็รอคำสั่งงานรอให้แม่โยนงานให้ไม่คิดไม่นึกไม่สามารถที่จะแบบว่าเอาพลังพระเจ้าในตัวไอซ์มาสร้างงานให้แม่นะจริงจริงจริงค่ะเก็ตเปล่าไอ้คือทีมงานแม่ที่ทำกับกราฟิกทั้งหมดถ้าเขาไม่ศรัทธาในตัวเขาเองว่าเขาเจ๋งเขาจะไม่กล้ามาคุยไอเดียบางอย่างกับแม่ว่าพี่ลุงไอ้จะทำแบบนี้พี่ลุงไอ้คิดว่าอย่างนั้นไอ้คิดว่าอย่างนี้นี่มันไม่ใช่ลูกน้องแล้วมันเป็นหุ้นส่วนกูแล้วมั้งเนี่ยและใช่แบบนั้นเพราะครูรู้สึกอย่างนั้นกับเขาถูกไหมถ้าไอ้ไม่ศรัทธาในตัวเองว่าเก่งเจ๋งเขาจะเป็นแค่ทาสรับใช้ผู้ไร้ศรัทธาเฮ้ยครูลุงแพงครูลุงก็บอกแพงตื่นกันไปจ้าครูลุงจริงสำหรับลูกที่ทำงานประจำอย่ามาสั่งกระต่ายในชีวิตหาแม่ลูกมีสิทธิ์เลือกทำไมอ่ะหมิวเหมือนกันทุกวันนี้คือคนออกคำสั่งแม่ด้วยพี่ลุงอย่ายุ่งกับสต็อกหนูแล้วกูกลัวมันด้วยพี่กลัวหมิวใครมาจะมาเบิกของที่บ้านบอกแม่วันนี้หมิวไม่อยู่ขอเบิกของนี่กูไม่มีสิทธิ์คือสต็อกสต็อกคือต้องมีอยู่คนเดียวมึงอย่าหาเรื่องให้กูเข้าใจยัง
เขาไม่ใช่ทาสรับใช้ผู้ไร้ศรัทธามิวกล้าสั่งงานว่าพี่ลุงสต็อกนี่มิวจัดไว้แบบนี้คือกูไม่มีสิทธิ์รู้เรื่องสต็อกสินค้าใดๆทั้งสิ้นหมายถึงว่าในห้องสต็อกเขาจะรู้ของเขาว่าอะไรมุมไหนเป็นอะไรคือถ้ากูหยิบอะไรมีการเคลื่อนที่1เซนเนี่ยกูโดนด่าแล้วอย่างเงี้ยซึ่งแม่ชอบนะคะคือเฮ้ยมันฟินเห็นยังว่าคนทำงานอยู่กับครูรุ้งไม่มีใครเป็นทาสรับใช้ผู้ไร้ศรัทธาแต่ละคนคือผู้นำเขาโคตรศรัทธาในตัวเขาเองเฮ้ยอันนี้แรงนะจริงเพราะฉะนั้นคุณทำงานประจำคุณมีสิทธิ์ที่จะเอาวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำของคุณออกมาคุยน้อยและทุกบริษัททุกองค์กรต้องการสิ่งนี้จากคุณเข้าใจยังยกเว้นหัวหน้าที่มันเผด็จการไม่เข้าใจอันนั้นก็ปล่อยไปเข้าใจเปล่าคุณวัชนันบอกว่าขนลุกเลยค่ะเข้าใจยังนี่ครูให้พลังพวกคุณเลยยิ่งถ้าคุณทำแรงมากแม่คุณอ้นบอกคุณอ้นขออภัยนะคะขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้แบบว่าเปิดแผลสดแล้วล่าทิ้งเจออะไรยังไงก็ขออภัยด้วยโอเคไหมครูกบบอกคีย์นี่แพงมากคุณเหมือนกันเป็นลูกทีมคุณอย่าเป็นลูกทีมประเภทเป็นท่านรับใช้ผู้ไร้ศรัทธากูไม่ศรัทธาในตัวเองเลยฝากชีวิตและความสำเร็จของกูไว้กับแม่ทีมแรงอ่ะฝากความสำเร็จไว้กับแม่ทีมฝากความสำเร็จไว้กับลูกทีมนะคะไม่ได้ทั้งสองกรณีค่ะถูกต้องความสำเร็จต้องอยู่ในมือเราแล้วก็จริงๆแบบว่าเรื่องสอนเรื่องการศรัทธาที่ครูอ้อมใช้สร้างความสำเร็จมันจะมีทั้งหมด4ศรัทธาเป็นใช่อันนั้นใครอยากเรียนก็เรียนครูอ้อมแล้วกันที่หน้าเพจเธอ อันที่ทุกคนเก็ตไปได้นะคะที่เพจพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านค่ะถูกต้องพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านบายครูอ้อมค่ะแล้วครูซูซี่บอกแม่ให้รางวัลของขวัญแห่งความศรัทธากับทุกคนถูกต้องทีมงานแม่ไปขั้วโลกเหนือกับแม่ไปเที่ยวต่างประเทศกับแม่ทุกปีญี่ปุ่นใช่ไหมทริปแรกทริปที่สองเกาหลีทริปที่สามไอ้ไปอิตาลีฝรั่งเศสกับแม่ด้วยเก็ตยังล่าสุดหมิวกับไอ้กลับจากขั้วโลกเหนือแม่เอาไปด้วยซูซี่พูดถูกนี่คือของขวัญแห่งพลังศรัทธาหนึ่งเขาศรัทธาในตัวเขาเขาไม่ใช่ทาสรับใช้ของฉันเขาศรัทธาในตัวเขาก่อนเฮ้ยอันนี้ลึกแล้วนะลึกมากแม่และที่จะขยายความก็ลึกอีกค่ะไปต่อได้ทุกคนเพราะว่าที่ครูอ้อมบอกว่าของหนูมีนะ อันนี้ของแม่ชักเริ่มงงแล้วว่าไมค์เป็นของใครก็คือว่าที่ครูอ้อมบอกว่าส่วนสำคัญที่ทำให้ครูอ้อมประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่เป็นแกรนด์ดีลเลอร์เบอร์หนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งได้เพราะชีวิตของครูอ้อมมันมาจากกรอบของคนที่ไม่กล้าฝันเป็นคนที่ความฝันใฝ่ไม่กล้าฝันใหญ่และแม่ลุงคือคนที่ขยายความฝันให้ครูอ้อมแม่ลุงเห็นในศักยภาพตัวในตัวครูอ้อมเหมือนที่ครูอ้อมก็รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพนั้นแต่มันยังมองไม่เห็นตัวเองในวันที่ยิ่งใหญ่เหมือนที่แบบเขาบอกว่าครูจะมองเห็นเราอ่ะยิ่งใหญ่กว่าที่เรามองเห็นตัวเองคือแบบจะมองเห็นสเต็ปที่เรายิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่าที่เรามองเห็นตัวเองในวันนั้นนะคะรู้เปล่าว่าเวลาแม่ดุอ้อมแรงๆแม่ดุเขาเพื่อให้เขาเอาพลังก๊อดของเขากลับขึ้นมาเหมือนที่อ้อมพูดอะอะไรนะครูเราอะจะเห็นเราอะยิ่งใหญ่กว่าวันที่เราเห็นตัวเองเสมอเห็นเราไปในสเต็ปที่รู้ว่าเรายิ่งใหญ่ได้กว่านี้แม่ลุงคือคนคนนั้นค่ะความสุดยอดของแม่ลุงคือเห็นความยิ่งใหญ่ในตัวเราและดึงมันออกมาและแม่ลุงคือคนที่ดึงมันดึงสิ่งนั้นออกจากตัวครูอ้อมตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามบางครั้งก็เป็นด้วยความรักความแบบความอ่อนโยนความเมตตาบางครั้งก็ดุแต่ครูรู้ว่าทุกอย่างที่แม่ทำอ่ะคือความรักความปรารถนาดีและกำลังจะส่งครูเติบโตขึ้นเสมอแม่ลุงก็วันนั้นก็คือที่ครูจะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าที่มันเป็นเพราะความศรัทธาในตัวแม่ค่ะศรัทธาในตัวผู้นำเพราะว่าตอนนั้นนะครูอ้อมก็คือแบบตัวอังกฤษค่ะเก็บคะแนน5เดือน4เดือนแรกผ่านไปครูทำตัวแตก5ใบค่ะ4เดือนทำตัวแตก5ใบค่ะเหลือเดือนสุดท้ายชิลค่ะชิลค่ะและเป็นวันที่แม่ลุงปลุกพลังในตัวครูอ้อมขึ้นมาปลุกพลังความยิ่งใหญ่ว่าอ้อมของแม่ไม่ได้กระจอกแค่นี้
จริงอ้อมยิ่งใหญ่กว่านี้และแม่บอกว่าแม่สร้างอ้อมมาไม่ได้ให้อ้อมอยู่บนหอคอยแม่สร้างอ้อมมาเพื่อให้อ้อมไปสร้างคนต่อส่งต่อความสำเร็จอืมใช่แม่พูดแบบนี้และแม่ก็โยนความปรารถนาเบาๆมาให้ครูแม่ลุงไม่ได้แบบกระแทกเด็กดันว่าครูอ้อมต้องมีความปรารถนาเท่านั้นเท่านี้นะคะสิ่งที่แม่ลุงขยายความปรารถนาในตัวครูอ้อมคือเหมือนมองเห็นศักยภาพในตัวเราว่าเราทำได้มากกว่านั้นและทำได้ถึงเพียงเนี้ยแม่ลุงก็บอกว่าแม่ว่าอย่างอ้อมอ่ะแม่ว่าอย่างอ้อมอ่ะตัวอังกฤษ20 ใบแม่ลุงบอกตัวอังกฤษ20 ใบแม่ว่าอ้อมทำได้นะและด้วยความที่ครูอ้อมรักและศรัทธาเพราะแม่ลุงคือคนที่ดึงของและพาครูอ้อมสำเร็จมาตลอดเส้นทางครูอ้อมเดินตามเส้นทางของแม่ลุงแม่ลุงบอกอะไรปุ๊บทำตามที่แม่บอกมันสำเร็จมาตลอดเราเลยเชื่อเราเลยศรัทธาในคำสอนของแม่เพราะเราเก็บหลักฐานความสำเร็จมารอบแล้วรอบเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่แม่ทำกับเราแบบนั้นดังนั้นวันนั้นก็เป็นอีกวันนึงที่ครูอ้อมเชื่อและศรัทธาในคำของแม่ว่าแม่เห็นในศักยภาพในตัวเราคือสิ่งที่ครูอ้อมบอกตัวเองว่าแม่เห็นในศักยภาพของตัวเราและครูอ้อมก็รับเอาความปรารถนานั้นมาเลยค่ะรับเอาความปรารถนามาเลยแล้วก็เก่ามากเก่ามากเก่ามากแม่หนูแถมให้21 ใบเลยจ้าตามากตามากแม่หนูว่าอย่างหนูมันต้อง21 ใบนะจ้าครูกบบอกว่าจริงแม่ปลุกพลังยิ่งใหญ่ครูแอนนี่บอกว่าจริงแม่เป็นคนนั้นให้ลูกๆทุกคนเสมอใช่ค่ะหลังจากโดนหวดไปนะเก่าเฟรชชี่เฟรชชี่ครูเฟรชชี่บอกจริงค่ะครูซ่าก็ทำแบบนั้นกับเฟรชชี่จริงค่ะจริงจริงค่ะลูกจูเนียร์โอคาฟี่ขอบคุณแม่ครูรุ่งและพี่ๆทีมมิชชั่นทุกคนนะครับยินดียินดีครับลูกอ่ะต่อชื่นหัวใจมากโอเคค่ะครูใหม่บอกว่าแค่ได้สบตาแม่ครูรุ่งก็เห็นถึงแววตาที่มองมาว่าจงศรัทธาในตัวเอง yes แล้วก็วันที่ครูอ้อมขยายแม่ลุงขยายใจให้กล้าฝันถึงตัวอังกฤษ20ใบแล้วก็ใส่ความปรารถนาเป็น21ใบนะคะก็ทำให้1เดือนสุดท้ายที่เหลือค่ะความสำเร็จที่เกิดขึ้นยิ่งใหญ่ตามที่แม่ขยายฝันให้ค่ะจาก4เดือนตั๋วแตก5ใบ1เดือนสุดท้ายตั๋วแตก16ใบค่ะแล้วนี้แม่ให้กราบขอบคุณแม่ได้ไงคะเพราะแม่ขยายความสำเร็จ12เท่าค่ะโอ้โห12เท่าเลยวะ12เท่าสิแม่เพราะว่าข้อนี้อธิบายนานเข้าใจคำว่าขยายใจและขยายศรัทธาแล้วนะจะไปข้อถัดไปแล้วโอเคป่ะเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวไม่จบข้อนี้สุดละสุดละจะ2ชั่วโมงแล้วลูกรับข้อถัดไปเลยพี่ไอซ์เร็วลูกดึกแล้ว okay. ข้อถัดไปขึ้นโหพีคมากจริงค่ะสุดสุดสุดจริงลูกที่รักคุณสังวานก้านอินคุณพงดีปัทมาพรลูกชมพู่ชมพู่อ๋อลีปุญญนุชนะคะคนนี้เคยไปถีบจักรยานกันมาที่เกาหลีด้วยนะคะไกนาเดียลูกมาอ่ะข้อที่ห้าการวางสภาวะใจอันนี้พีคมากหนูวันนั้นแม่พูดหนูจำได้ไหมที่แม่พูดว่าแกนดิเลอร์เบอร์หนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งมนุษย์ทุกคนอะพอได้ยินคำว่าอันดับหนึ่งจิตใต้สำนึกคิดว่าอย่างเงี้ยมึงก็ท้ากูแข่งเดยอย่างเงี้ยก็มีที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกเดยคือในสมองมนุษย์อะพอมันบอกว่าที่หนึ่งอ๋อแปลว่าต้องมีที่สองที่สามเหรออะไรทำนองนี้นึกออกไหมการวางสภาวะใจของการที่ครูอ้อมวางว่าตัวเองเป็นแกนดิเลอร์เบอร์หนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งตลอดกาลตอนนี้ลูกทุกคนรู้ความลับของเรานะปล่อยเขาไปเถอะลูกเพราะว่าเขาเอายอดขายของทุกปีรวมกันแล้วเขาก็ติต่างว่าผลรวมผลรวมคือผลของทุกปีรวมกันคือปีแรกกูทำไว้ดีมากปีที่สองถึงกูจะทำไม่ได้เยอะปีแรกทำเท่ากันปีหนึ่งกับปีสองรวมกันกูก็เยอะกว่าทุกคนอยู่ดีคิดงงๆนั่นเลยคิดแบบนี้เลยปล่อยเขาไปเถอะลูกพิซซ่ายิ่งแล้วใหญ่เลยพิซซ่าเพิ่งเข้ามาปีที่สามเข้าใจไหมลูกพิซซ่าเก็ตยังว่าในจิตของครูอ้อมคือเฮ้ยเพิ่งเข้ามาปีนี้ใช่ไหมใช่ไหมกูทำมา3ปีแล้วเออทำมาก่อนล่วงหน้า2ปีแล้วก่อนล่วงหน้า2ปีรวมกันกับปีนี้ยังไงกูก็ยังเป็นยอดขายอันดับหนึ่งตลอดการเข้าใจยังเข้าใจยังแต่ว่าในหัวมันไม่ได้เคยคิดแข่งกับใครมันแบบถูกต้องแต่ว่าเขาเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของทุกปีจริงๆแต่หมายถึงว่าในหัวเขาอะด้วยความที่เขาคิดเหมือนการ์ตูนแบบนี้คิดตลกแบบนี้ลูกเข้าใจป่ะใช่ถึงได้บอกนี่คือการวางสภาวะใจเขามีวิธีการที่ตัดสภาวะการแข่งขันกับใครออกใช่ใช่ค่ะใช่ถูกต้องไหมใช่ค่ะไม่แข่งมันไม่มีคำว่าแข่งขันเลยเพราะแม่ลุงอะบอกคุณเจียงสวัสดีค่ะแม่ลุงแม่จำได้ไหมที่เราแบบว่าสวดมนต์นั่งกรรมฐานแล้วแม่ก็สอนหนูที่ริมระเบียงนั่งสมาธิเสร็จใช่แล้วก็แบบว่า
ไปสอนหนูที่ริมระเบียงเรื่องแบบการไม่แข่งขันกับใครตั้งแต่คือจริงๆแม่สอนสิ่งนี้ตลอดดังนั้นมันครูหนึ่งสุรภาหัวเราะแรงมากบอกเก็ต101ทำไมความเชื่อมันถึงได้ฝังแน่นใช่ไหม1เก็ตแล้วใช่ป่ะคุณกินบอกครูอ้อมน่ารักขอบคุณค่ะจริงจริงทุกคนแล้วมันก็ทำให้เราแบบเบาสบายไม่แข่งขันอะไรกับใครจริงเอาต่อก็คือแบบนั้นใช่ไหมคะก็คือแบบว่าสภาวะใจก็คือเราไม่แข่งขันกับใครมันไม่มีเรื่องว่าเราต้องแข่งขันกับใครมันรู้แค่ว่าเราต้องทำให้มันดีที่สุดเราต้องทำให้มันดีที่สุดแล้วเราอ่ะชอบการคิดอื่นกระตือต่อก็คือว่าแล้วครูอ้อมก็เลยไม่มีสภาวะของการแข่งขันเนี่ยและอีกอันนึงแม่ยกตัวอย่างเลยวันที่ครูซ่าใช่ไหมลูกเล่าให้แม่ฟังว่ามาถามว่าหนูอยากทำไมนะอยากสร้างทีมแบบเหมือนว่าตอนแรกๆที่น้องเข้ามาแล้วก็อยากสร้างทีมอ่ะเป็นยังไงเหมือนน้องก็จะโทรมาคุยในตอนเช้าบ่อยๆหลายๆวันอย่างเงี้ยค่ะอยากฟังเสียงพี่อ้อมแล้วก็คุยกันแล้วก็แบบว่าหนูก็แบบแนะนำน้องว่าวิธีการสร้างทีมเหมือนอย่างเช่นว่าแนวทางการสร้างทีมของแบรนด์แม่ชอบอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกน้องว่าแม่ชอบการสร้างทีมแบบนี้นะแล้วพี่ก็สร้างแบบนี้แล้วก็บอกแนวทางในการสร้างครูเอวาครูนกครูอิสรีครูกบที่เป็นสายลึกอะว่าสร้างแบบไหนกระบวนการทำยังไงบ้างก็บอกน้องแล้วก็ส่งต่อให้น้องเนี่ยคือเขาไม่ได้คิดว่าเขาความเป็นที่หนึ่งกูต้องหวงแหนไว้ดังนั้นบอกความลับให้ทราบไม่ได้ไม่บอกใครเลยถ้าอย่างนั้นอะลักษณะว่าท้าตีท้าต่อยลักษณะว่าการแข่งขันลักษณะว่ากลัวการสูญเสียโดนแย่งชิงถ้าเป็นอย่างนั้นคุณไม่มีวันที่คุณจะเป็นยอดขายอันดับหนึ่งหรือเป็นที่หนึ่งได้คุณส่งแรงสั่นสะเทือนไม่ได้สอดคล้องเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าการแข่งขันเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่ากูต้องต่อสู้กับใครไม่สนุกแล้วไม่สนุกคุณต้องเป็นที่หนึ่งในโลกของคุณมันเนี่ยทุกคนบอกว่าเบาสบายมากเพราะสิ่งนี้คือแม่สอนให้เราสำเร็จแบบเบาสบายง่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 ายเลยง่ายง่ายเลยก็แค่ขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งเก็ตยังทีแรกอยู่กัน 2,000 ตอนนี้เหลือ 1,500 คือสู้กันไม่ไหวแล้วเพราะว่าชั่วโมงครึ่งแล้วแม่ลุงเหมือนว่าสู้กับสมองตัวเองไม่ไหวแล้วบวมหัวบวมแม่คือเริ่มง่วงพอแล้วเราสอนงานไปนานไปแล้วลึกมากนี่มันเหมือนคอร์สออนไลน์เลยปิดดีกว่าเว้ยนานเกินไปใช่ไหมลูกไม่ไหวแล้วใช่ไหมหัวบวมใช่ไหมสมองบวมใช่ไหมแม่แต่เหลือข้อ6มันก็ยังสำคัญนะแม่ที่หงอลูกเขาจะไหวกันไหมเนี่ยทุกคนไหวไหมถ้าไหวพิมพ์888เหลืออยู่พันสี่กว่าแล้วเออไหวไหมที่รักลูกชายชวันกรบอกว่านี่มันคอร์สออนไลน์ชัดๆจริงเปล่าโอ้โหข้อถัดไปคืออะไรยังไม่ต้องเปิดแต่บอกพี่ดิข้อถัดไปเตรียมไว้คืออะไรรู้เท่าทันบททดสอบของจักรวาลอันเนี้ยซีดมากเลยข้อนี้ซีดมากเลยขึ้นนี้ขึ้นสไลด์นี้ขึ้นสไลด์นี้ขึ้นแล้วใช่ไหมลูกไหวพิมพ์888รัวมากคุณแอนนี่ไม่ไหวบอกไหวหรือเปล่าลูกที่รักแม่บอกไม่ไหวอย่าบอกไหวนะลูกนี่มันชั่วโมงครึ่งแล้วลูกคนธรรมดาทั่วไปไม่ไหวหรอกแต่คนที่ผ่านการเรียนคอร์สออนไลน์ของแม่มาทุกคอร์สเพราะว่าบทหนึ่งบางทีสอน2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็เคยมาแล้วนะคะเด็กพวกนี้ถูกเทรนให้สมองตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะคะคือเขาอยู่บ้านเขาจะมีการหยิกตัวเองตื่นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ล้อเล่นไอ้บ้าเชื่อแม่ด้วยล้อเล่นแต่เขาจะมีวิธีเทรนตัวเองเขาจะอัดสเตลล่าดื่มไม่คือแค่ได้ยินเสียงแม่มันก็ตื่นแล้วแม่หลับไม่ลงวันนี้แม่ใช้เสียงซอฟต์สอนใช่ไหมสามชั่วโมงก็เรียนมาแล้วเห็นไหมบอกแล้วคุณณฐามณีแชร์สตรีมขอบคุณมากนะคะคุณณฐามณีพี่ที่บอกใช่มันห้าทุ่มแล้วลูกพอได้แล้วข้อนี้เป็นข้อใหญ่มากซึ่งพรุ่งนี้แม่จะสอนข้อนี้แล้วกันเพราะวันนี้เพราะแม่บอกลูกว่าข้อนี้แม่จะเป็นคนสอนใช่ไหมเอาไว้สอนพรุ่งนี้ไอ้มันเกินไปแล้วชั่วโมงครึ่งแล้วพอแล้วลูกพอแล้วเราพอแล้วไม่ไหวบอกไหวไม่ได้ที่รักทุกคนไกด์นาเดียบอกไหวค่ะลูกขาที่รักไม่เอาลูกไม่ไหวอย่าบอกไหวข้อสุดท้ายได้ยินแค่หัวข้อขนลุกแล้วแม่นิดแม่พูดเลยข้อนี้เจอกันวันพรุ่งนี้รู้เท่าทันบททดสอบมันสนุกมากมันสนุกแล้วมันรู้มันจะตัวเบาเหมือนมีวิชาตัวเบาอ่ะแล้วมันจะเหาะเหินเดินอากาศได้หมายถึงว่าอุปมาอุปไมยมันจะแบบ
เหมือนกูรู้เฉลยคำตอบอะแล้วชีวิตมันจะดีมันจะไหลแรงต้านมากมันจะเป็นเหมือนว่ากฎแห่งการอนุญาตยอมรับไหลไปตามน้ำตัวเบามีความสุขสุขใจสนุกสนานเชื่อใจหรือไว้วางใจกับจักรวาลขั้นสุดนะจริงค่ะแล้วจูนกับพลังพระเจ้าในตัวเราแล้วแบบออกไปกระทบชิ่งแล้วก็ไปดึงดูดสิ่งดีๆเอาเข้าตัวหมดเลยข้อนี้มีแบบประโยคเด็ดด้วยนะเดี๋ยวค่อยว่ากัน ไหวแม่ทุกคนบอกไหวเออได้ลูกเพราะฉะนั้นวันนี้แม่จะประกาศข่าวดีอีกรอบนึงข้อที่ชื่อว่าสั่งจิตใต้สำนึกให้มั่งคั่งด้วยพลังกดแรงดึงดูดที่ครูอ้อมได้สมการจากคอร์สนั้นมาราคาที่หน้าเพจคือ 19,990 บาทวันนี้เกิดแฟลชเซลขึ้นในไลฟ์นี้ซึ่งในชีวิตแม่ไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนวันนี้แม่นึกอยากจะสนุกคอร์สนี้แม่ไม่เคยโปรโมทมา3ปีเต็มๆแล้วซึ่งเป็นคอร์สจิตวิญญาณสอนกดแรงดูดสอนจิตใต้สำนึกนะฮะคอร์สนี้เรียนกี่วันลูกไอ10วันเลยเหรอสั่งจิตนะฮะเป็นเวิร์กช็อปทุกวันเลยเหรอ 9,900 ไม่ทันละแม่เปลี่ยนอะไรไม่ทันละถึงว่าหมิวทำหน้าแย่ๆแบบทำหน้าซีดๆเป็นไก่ต้มเลยตอนที่แม่บอกว่าเซลล์เหลือ 9,999 บาท ทีมงานบอกเป็นคอร์สเวิร์กช็อป day 1 day 2 day 3แล้วสอน10วันอัพจริงหรอใครได้เรียนโชคดีมากแม่พ่อลูกรู้ว่ามันเป็นคอร์สที่เปลี่ยนลูกเลยแม่เพราะฉะนั้น3เดือน10ล้านแม่เพราะฉะนั้นเราคุยกันก่อนนะว่าคนที่มาเรียนย้อนหลังแล้วขอราคาพิเศษนี้คือไม่ได้กูอันนี้บอกหนู CF ใจแล้วค่ะพี่ทิพย์แล้วค่ะโอ้โหไอ้อันนี้พูดจริงๆก่อนบ้าไปแล้วอะเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณอยากได้แบบเรียนในราคาพิเศษแต่ยังไงก็ไม่ให้ แต่ยังไงก็ไม่ให้ที่9999แล้วอินบ็อกซ์มาคุยราคากันหลังไมค์แต่บอกล่วงหน้าเลยอย่ามาเสียใจตอนหลังไม่ได้แล้วมันบ้ามากมันเป็นราคาที่แบบว่ามันคอร์สนี้ปิดไปแล้วไม่ได้โปรโมทเลย3ปีไอ้ครูเอ็ดดี้ต้องพิมพ์ CF รวยนะคะครูดี้ลูกครูดี้ต้องพิมพ์ว่า CF รวยนะคะมันจะเด้งไว้ที่อินบ็อกซ์นะคะลูกราคา9999แต่หนูต้องพิมพ์ว่า CF รวยนะคะเนี่ยมาดามต้นเนี่ยพิมพ์ว่า CF รวยแล้วมาดามต้นรุ่งนภาCC Burgett ตกลงครูเรียนคอมโนจิตถูกต้องแล้วนะคุณซีซีเบอร์เกนเห็นไหมวันนี้ครูต้องไปช้อปปิ้งให้คุณซีซีเบอร์เกนเลยวันนี้ครูอ้อมโทรมาบอกแม่อยู่ไหนจ๊ะแม่บอกอ๋อแม่ไปช้อปปิ้งแม่ช้อปปิ้งลูกแล้วอ้อมบอกว่าอ๋อเมื่อวานแม่ก็บอกว่าเมื่อวานในไลฟ์ลูกที่คุณซีซีเบอร์เกนบอกว่าแม่ไม่เปลี่ยนเสื้อแล้วนึกว่าแม่เอาคลิปเดิมมาสอนอ้อมบอกหนูอยู่ในไลฟ์ด้วยหนูเขาวันนี้แม่ไปช้อปปิ้งมาให้คุณซีซีเบอร์เกนแล้วนะเราจะไม่ใส่เสื้อผ้าซ้ำแล้วนะคุณซีซีเบอร์เกนนะคะน้ำแสงรุ่งนิดบาร์บี้บอกหนูเรียนค่ะพิมพ์ CF รวยนะคะพิมพ์ CF รวยโคตรตายคนนี้มาก็เอาของดีไปเลยว่ะปาร์ตี้บอกจ่ายแล้วกูสะใจ เอาจุ๋มเหม่งก่อนจุ๋มเหม่งก่อนจุ๋มเหม่งพีคมากวันนี้แม่ 9,900 ราคาดีดีอ่ะขอบคุณแล้วอ่ะขอบคุณแม่แทนหมิวถึงหน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยโอ้11วัน9,900แม่ไม่ไม่9,900หาร11เหลือเท่าไหร่อ่ะ99บาท99บาทต่อ990บาทต่อ99บาท99บาทไปซื้อส้มตำกินกับข้าวเหนียวก็หมดแล้วลูก99บาทอะไรไม่ได้ใช้สมองมานานแล้วนึงเออต่อเลยดีกว่าครับแม่ครูโอคาเฟ่บอกว่า CF รวยเลยนะคะและราคานี้ถ้าคุณมาดูย้อนหลังแล้วมาบอกอดโอยนะคะแม่จะอยากได้99ไม่ได้ไม่ได้คุณไม่ได้จริงๆเพราะมันน่าเกลียดมากมันเป็นราคาที่น่าเกลียดมากเดี๋ยวถ้าเกิดอยากเรียนจริงขอราคาพิเศษกับหมิวแต่ไม่ใช่9999ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้บ้าไปแล้วไอ้เอาตัวอย่างขึ้นสักอันนึงมั้ยสมการที่อ้อมบอกเอามั้ยไม่รู้ว่าไอ้รู้ว่าอันไหนดีเอาแซมเปิลให้เขาดูนิดนึงโอเคเย้โอเคนะคะแม่หนูจัดการไปแล้วลูกชายชวันกรนะคะคุณวิภาวณีบอก CF รวยโมนาโมนาโมนามาเอาของดีไปอีกแล้วอ่ะฟังแบบว่าไม่เอะอะไม่คอมเมนต์อะไรอยู่ดีมา CF รวยเลยอ่ะพิมพ์ CF รวยซะทุกคนคุณไรวินพิมพ์ CF รวยแม้พอรู้ราคาเต็มรู้ว่าสอน11วันราคา9999 CF รวยกันทุกคนเลยนะคอร์สเนี้ยจะตัดบัตรจะโอนเงินอะไรก็แล้วแต่เลยรีบจัดการตัวเอง999มันจะไม่หวนกลับคืนมาแล้วนะมันจะไม่หวนกลับคืนมาแล้วราคานี้
พูดเลยมันจะไม่มีวันแล้วนะคะอ่ะพี่ไอรู้ทุกเรื่องของแม่ถูกต้องพี่ปาติสเอาล่ะน้องอ้อมรู้เท่าทันบททดสอบมันยาวสอนพรุ่งนี้เถอะค่ะแม่ได้จ้ะแม่จ๋าแม่สัญญาว่าพรุ่งนี้ข้อ6รู้เท่าทันบททดสอบแม่จะสอนเรื่องกฎจักรวาลแม่จะสอนเรื่องกฎจักรวาล3กฎเอาเป้าพรุ่งนี้เอาเป้าเอาสิคะแม่ค่ะเอาเป้า CF รวยคุณโอกนกวันบอกโอเรียบร้อยแล้วค่ะครูลุงนะคะทักอินบ็อกซ์เรียบร้อยค่ะถ้าลูกพิมพ์ CF รวยมันจะเด้งเข้าไปที่อินบ็อกซ์แม่เลยทันทีนะคะจัดการด่วนคุณหนูเจนนี่บอกเอาล่ะงั้นพรุ่งนี้เรามาเจอกันดีไหมพรุ่งนี้ครูจะให้กฎจักรวาล3กฎที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันบททดสอบมันจะพีคแล้วมันจะแพงมากพรุ่งนี้โอเคไหมครูไปแล้วนะลูกเกือบ2ชั่วโมงแล้วทุกคนสุดยอดมากทุกคนสปิริตมากนะเว้ยนี่1ชั่วโมง45นาทีนะเว้ยพวกเราขอยืนตบมือให้ทุกคนได้ไหมทีมงานมาด้วยหมิวกับไอ้มายืนตรงนี้แล้วปรบมือให้กับทุกคนที่อยู่จนถึงตอนนี้เร็วมิวไอซ์ทีมงานมาแม่ขอยืนปรบมือให้กับลูกทุกคนนะคะ1ชั่วโมง45นาทีทุกคนยังอยู่ตรงนี้กับแม่เอาไม่พี่ไอซ์ปรับแล้วนะคะเราขอปรบมือให้กับลูกศิษย์ทุกคนที่อยู่ตรงนี้เร็วขอเสียงโวยกับลูกศิษย์ทุกคนทีมงานมาปรบมือร่วมกันพวกคุณได้รับการชื่นชมจากครูและทีมงานนะคะพวกคุณแม่งโคตรสุดยอดเรียนกัน1ชั่วโมง45นาทีโคตรเก่งอ่ะไปนะครับหนุ่ยบอกว่านึกว่าเรียนในคอร์สแม่เอาเพลงขึ้นลูกส่งทุกคนเข้านอนแล้วใครอยากจะเรียนวันที่เสาร์ที่7นะคะ3ชั่วโมงเต็มเลยสเต็ปเทพเลยวันนั้น12สเต็ปเขียนสั่งจักรวาล 3,990 บาทวันนี้ราคาสุดท้ายซุปเปอร์ VIP 29,990 บาทมาเรียนสดที่อาณาจักรครูรุ้งเสาร์ที่7มีนาคมโอเคสำหรับวันนี้ไปโอเค yet to say yet to say อันนี้ใช่ไหมลูกเพลงโอเคเลยไม่ได้ขึ้นตัวอย่างเลยไม่ได้ขึ้นให้ดูใช่ไหมพรุ่งนี้ขึ้นตัวอย่างคอร์สให้ดูโอเคจบแล้วลูกพอแล้วไม่หมายถึงเราปิดไลฟ์แล้วหรอคะจะปิดแล้วลูกอีกแป๊บเดียวพี่อ้อมจะปักเลยพี่อ้อมจะเรียกชื่อใครเรียกชื่อเลยโอเคค่ะพี่การ์ตูนขอบคุณค่ะปาติสนะคะน้ำแสงลุงค่ะลงแล้วค่ะโอเคค่ะคุณสายชวนกันเจอกันอีกรอบค่ะพี่การ์ตูนบ๊ายบายค่ะฝันดีค่ะพี่ตูนวิไลรักนะคะ CFI ครูอ้อมนะคะพรุ่งนี้ไปบ้านแม่7ก็ไปบ้านแม่14ก็ไปบ้านแม่คู่เพชรคู่หนึ่งสุรภาคู่ไหมขอบคุณค่ะคุณเลนุนาสุดยอดมากค่ะรวยรวยรวยนะคู่ไหมบอกคู่บัวบอกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรักรักรักพี่ตูนค่ะขอบคุณความเลิศล้ำจริงกายและใจขอบคุณเซฟเซฟคุณค่ะที่ไม่ธรรมดาขอบคุณทุกสรรพสิ่งแม่ไม่อยากจะเอาอันนี้ฟาดหัวครูอ้อมวันที่7หนูไปซุปเปอร์ VIP ค่ะมิติใหม่ของการเรียนครูแอนนี่นะคะลงซุปเปอร์ VIP ค่ะชอบนางชอบเวิร์กช็อปไปค่ะทุกคนบ๊ายบายทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะพรุ่งนี้เจอกันลูก